بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะหลังจากที่เราเคยพบกันมาแล้วครั้งหนึ่งนะตั้งแต่ช่วงก่อนโควิดนู่นนะแล้วก็เพิ่งจะมีโอกาสนะครับได้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็พี่น้องครับประเด็นที่อยากจะพูดคุยกับพี่น้องในวันนี้ก็คือเกี่ยวเนื่องกับครอบครัวนะครับตามระบอบอิสลามนะครับอย่างที่ผมเคยบอกกับพี่น้องนะครับครอบครัวเป็นหน่วยย่อยทางสังคมที่เล็กที่สุดนะครับแต่ครอบครัวกับมีความสำคัญมากที่สุดนะครับนั่นก็เพราะว่าถ้าระบบครอบครัวของเราเข้มแข็งเนี่ยเราก็จะทำให้ประชาชาติอิสลามเนี่ยเข้มแข็งไปด้วยนะครับสังคมในภาพใหญ่ก็จะคอยเข้มแข็งไปด้วยนะครับก็ไม่ทราบว่าปกติเนี่ยวิทยากรที่มาก็ต้องทำชีทมาแจกด้วยนะแต่ไม่เป็นไรนะอาจารย์รอคราวหน้าถ้ามีโอกาสมาพูดคุยกับพี่น้องเนี่ยก็จะเตรียมเอกสารมาด้วยนะวันนี้เราคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวนะครอบครัวก็อย่างที่พี่น้องทราบกันนะครับก็คือว่าเริ่มจากคนสองคนนะครับที่มาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะครับคราวที่แล้วที่ผมมาพูดคุยกับพี่น้องเนี่ยก็ไล่ให้ฟังตั้งแต่ว่าการเลือกคู่ครองเนี่ยที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนให้เราเลือกเนี่ยเลือกแบบไหนนะทีนี้วันนี้อยากจะชวนพี่น้องคุยเกี่ยวกับเรื่องของเด็กๆบ้างนะเนื่องจากว่าเด็กๆในปัจจุบันเนี่ยเราก็เห็นว่าเด็กแล้วก็วัยรุ่นเนี่ยเป็นกลุ่มพลังที่มีความแข็งแรงมากนะครับเราจะเห็นว่าในปัจจุบันที่มีกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งเนี่ยออกไปนะทีนี้ถ้าวัยรุ่นเนี่ยรู้จักใช้กำลังของเขาเนี่ยในทางที่ดีที่ถูกต้องเนี่ยเราจะเห็นกลุ่มอาสาต่างๆนะที่ออกไปทำงานกันบางทีออกไปเป็นจัดค่ายอาสาไปทำนู่นทำนี่ในต่างจังหวัดในถิ่นทุรกันดารเนี่ยเราก็จะเห็นว่าพลังของเขาเนี่ยเป็นพลังที่เข้มแข็งแล้วก็มีค่าทีเดียวแต่ในทางกลับกันนะถ้าเขาใช้พลังของเขาเนี่ยในทางที่ไม่ถูกต้องเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันก็เป็นพลังด้านลบนะซึ่งในส่วนของมุสลิมเราเนี่ยเราก็คงที่จะไม่อยากเห็นภาพแบบนั้นนะทีนี้สิ่งหนึ่งที่เขาออกมาเรียกร้องในวันนี้นะที่ผมค่อนข้างจะไม่เห็นด้วยเลยนะก็คือเรื่องเกี่ยวกับจริยธรรมนะที่เขาบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเรื่องศาสนาเนี่ยไม่ควรจะเอามาสอนในโรงเรียนละเราน่าจะเอาออกไปนะคือก่อนหน้าเนี่ยเราเคยมีนะตอนผมเด็กๆเนี่ยวิชาหน้าที่พลเมืองศีลธรรมเนี่ยมันมีอยู่ในหลักสูตรการศึกษานะแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยพอเราเปลี่ยนเป็นระบอบทุนนิยมเนี่ยเราพูดแต่เรื่องของกำไรขาดทุนกำไรขาดทุนจนกระทั่งเราตัดเอาเรื่องของวิชาหน้าที่พลเมืองศีลธรรมกลับไปแล้วเอาออกไปจากหลักสูตรแล้วแต่เวลาที่เราเห็นว่าคนมันเริ่มไม่ดีเยอะเริ่มมีคนโกงมากขึ้นเนี่ยเราก็นำวิชานี้กลับมานะแต่วันนี้กลุ่มวัยรุ่นบอกว่าต้องเอาวิชานี้ออกไปอีกแล้วซึ่งคนดีคนเก่งเนี่ยถ้าขาดจริยธรรมพี่น้องครับมันก็ไม่เป็นคนดีนักอิสลามนะคือสมมุติว่าเราจะประกอบอาชีพการค้าเนี่ยถ้าระบบตรงนิยมเขาพูดถึงแต่เรื่องกำไรขาดทุนเพราะฉะนั้นเราจะเห็นพ่อค้าที่ทุจริตโกงตาช่างบ้างล่ะหรือว่าเวลาที่เราไปซื้ออาหารปุ๊บเขาแอบเปลี่ยนถุงเอาของที่ไม่ดีมาให้เราบ้างล่ะอันนี้ก็คือพ่อค้าที่มีจริยธรรมแต่ถ้าเป็นมุสลิมเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมจริยธรรมนะครับตามที่อิสลามกำหนดทีนี้เวลาที่เรามีลูกเนี่ยพี่น้องครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้เราสอนกับลูกของเราก็คือว่าต้องกล้าที่จะแสดงออกถึงความเป็นมุสลิมนะในส่วนนี้นะท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้กล่าวว่าอันอิสลามูยะลูวะลายุอลา
อิสลามนั้นเนี่ยเป็นศาสนาที่สูงส่งแล้วก็ไม่มีศาสนาใดเนี่ยสูงส่งกว่าอิสลามนะครับอันนี้ก็คือเป็นคำสอนของอิสลามนะเป็นคำพูดของท่านรอซูลซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บอกว่าเราเนี่ยมีดีอยู่ในตัวของเราแล้วนะแต่ทีนี้ปัญหาก็คือเวลาที่เราออกไปสู่สังคมภายนอกเนี่ยพี่น้องครับบางทีเราไม่กล้าแสดงออกถึงความเป็นมุสลิมของเราเลยนะเราก็พยายามจะโกงกินกลัวเขาจะรู้ว่าเราเป็นมุสลิมนะอย่างเช่นอะไรครับบางทีเราก็ไม่กล้าที่จะให้ลูกให้หลานของเราเนี่ยแต่งกายตามหลักการของอิสลามนะคือเราจะได้ยินภาพแต่ว่าบรรดามุสลิมะเนี่ยออกไปต่อสู้นะซึ่งผมชื่นชมมากออกไปต่อสู้คือว่าอยากจะใส่ชุดที่หยาบในโรงเรียนแต่พี่น้องลองสังเกตดูนะเด็กผู้ชายเนี่ยเด็กมุสลิมเนี่ยแทบจะไม่เป็นข่าวเลยนะว่าเขาออกไปต่อสู้นะแต่ถ้าเป็นโรงเรียนสุราอะไรในชุมชนของเราเนี่ยเราก็จะเห็นเพราะว่าเขาอนุญาตอยู่แล้วนะแต่ถ้าเป็นโรงเรียนดังๆเนี่ยโรงเรียนสาธิตอะไรเงี้ยเราจะเห็นแต่เด็กผู้หญิงนะเด็กมุสลิมะออกไปต่อสู้นะแต่ว่าเด็กผู้ชายกลับไม่มีการต่อสู้เลยนะแต่เพิ่งจะมีนะผมเพิ่งจะเห็นนะเวลาที่เราสะท้อนเรื่องนี้ออกไปนะปีที่แล้วเนี่ยมีเด็กแถวบ้านผมคนหนึ่งนะก็ไปผู้ปกครองก็พาไปคุยกับผู้อำนวยการนะก็เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงที่เดียวนะที่ลูกหลานของเราอยากจะไปเรียนที่นั่นกันนะผลปรากฏว่าเวลาที่เราไปเนี่ยกฎระเบียบกระทรวงศึกษาก็อนุญาตอยู่แล้วนะครับแล้วก็อะไรครับแล้วก็คือปัญหาก็คือว่ายังไม่มีใครเริ่มเป็นคนแรกเท่านั้นเองนะพอมีคนเริ่มเป็นคนแรกเนี่ยไปขออนุญาตปุ๊บทางโรงเรียนก็อนุญาตนะพอปีที่แล้วอนุญาต1คนปีนี้ก็เริ่มมีการตามขึ้นมานะผู้ปกครองที่เห็นว่าเด็กคนนี้แต่งกายได้อย่างถูกต้องเนี่ยก็เป็นยังไงครับก็ไปให้ลูกของตัวเองเนี่ยแต่งบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้ที่อยากจะเน้นย้ำกับพี่น้องข้างต้นก็คือว่าท่านรอซูลบอกกับเราไว้แล้วว่าอันอิสลามูยะลูวาลายุลาอะไรที่นะครับมุสลิมของเราเนี่ยอิสลามของเราเนี่ยสูงส่งแล้วก็ไม่มีสิ่งไหนไม่มีศาสนาไหนเนี่ยสูงส่งเท่าอิสลามนะตรงนี้เป็นประเด็นที่สำคัญนะครับและที่สำคัญก็คือว่าเราต้องกล้าแสดงออกถึงความเป็นมุสลิมของเราด้วยนะไม่ใช่ว่าเวลาไปสัมมนาเนี่ยเขาจัดอาหารอะไรให้เราเนี่ยที่เป็นไก่เนี่ยเป็นยังไงครับเราก็รับประทานได้หมดนะอย่าจากมันรอครับเราก็กล้ารับประทานได้หมดนะครับทั้งที่อะไรครับทั้งที่เราก็รู้ว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันไม่ฮาลาลโรงแรมนี้ไม่มีอาหารฮาลาลลักษณะแบบนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็เราสังเกตอย่างหนึ่งนะต่างศาสนิกเนี่ยบางทีเนี่ยเขาจะมองจากบุคคลนะเขาไม่ได้มองจากคำสอนศาสนานะสมมติว่าเวลาที่เราไปสัมมนาเราบอกว่าไก่ที่มุสลิมไม่เชื่อเราก็รับประทานไม่ได้นะเขาก็จะชอบอ้างว่าในกอในขอที่เป็นมุสลิมเหมือนกับคุณเนี่ยยังทานได้เลยอันเนี้ยมันจึงเป็นปัญหาสำหรับเราว่าต่างศาสนิกเขาไม่ได้ให้ความสำคัญนะครับในเรื่องของคำสอนเพราะว่าถ้าเขายึดคำสอนของเราเขาก็คงจะเป็นมุสลิมเหมือนกับเราแล้วนะแต่เขาก็จะชอบคิดถึงในกอในขอที่อะไรครับที่ปฏิบัติได้เวลาที่เราปฏิบัติไม่ได้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นอะไรครับเราเนี่ยคือตัวปัญหานะแต่ถ้ามุสลิมของเราพูดเหมือนกันหมดเนี่ยเป็นไงครับมันก็ทำให้คนที่อยากจะปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเนี่ยเขาไม่รู้สึกอึดอัดนะครับประเด็นต่อมานะครับในครอบครัวของมุสลิมเนี่ยมันจะต้องมีการตักเตือนกันนะครับนั่นก็คือเรื่องของการนาซีฮะนะครับท่านรอซูลซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัดดีนุนนาซีฮะนะครับศาสนาเนี่ยคือการตักเตือนกันนะครับซึ่งหะดีษนี้ผมว่าพี่น้องได้ยินกันบ่อยแล้วแต่ปัญหาก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยเราเป็นครอบครัวเล็กเวลาเราเป็นครอบครัวเล็กเนี่ยบางทีพ่อแม่โต๊ะแชร์ไม่กล้าที่จะเตือนลูกไม่กล้าที่จะเตือนหลานกลัวว่าหลานเนี่ยจะไม่รักตัวเองนะพอไม่กล้าที่จะเตือนมันก็เลยกลายเป็นปัญหานะพี่น้องคงเห็นคลิปนะที่มีการแชร์กันในไลน์ในเฟซเนี่ยเกี่ยวกับเด็กคนหนึ่งที่เถียงกับแม่นะแล้วก็ใช้คำที่หยาบคายมากนะครับคือครอบครัวของมุสลิมเนี่ยจะไม่เกิดปัญหาแบบนี้เลยนะถ้า
ผมว่าถ้าเราปลูกฝังหรือว่าเราใช้ชีวิตตามหลักการของอิสลามของเรานะทีนี้เวลาเห็นคลิปเนี่ยเราไม่รู้ว่าในคลิปเนี่ยเป็นครอบครัวมุสลิมหรือไม่นะแต่ถ้าเป็นครอบครัวมุสลิมเราต้องนึกอย่างหนึ่งก็คือว่าอะไรครับบ้านนี้คงไม่มีการละหมาดบ้านนี้คงไม่มีเสียงการอ่านอัลกุรอานนะเพราะว่าถ้ามีการละหมาดมีการอ่านกุรอานเป็นยังไงครับมาลาอิกะฮ์ร้อมาก็จะมาอยู่กับพวกเราและพอมาลาอิกะฮ์ร้อมาอยู่เนี่ยชัยฏอนก็ไม่อยู่นะแต่ถ้าบ้านที่มีแต่เสียงเออะโวยวายมีแต่เสียงการทะเลาะเบาแหวงเป็นยังไงครับก็แสดงว่าชัยฏอนเขาอยู่ตรงนั้นพอชัยฏอนอยู่สิ่งที่ตรงข้ามกับชัยฏอนก็คือมาลาอิกะฮ์ก็จะไม่อยู่ตรงนั้นทีนี้เราก็จะจำเป็นจะต้องอะไรครับมีการตักเตือนกันนะในส่วนของการละหมาดเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยคือในบ้านเนี่ยถ้าสมมุติว่าคุณพ่อบ้านไม่ได้ไปที่มัสยิดเนี่ยน่าจะมีการละหมาดจะมาอาที่บ้านนะแต่ว่าประเด็นผมไม่ได้พูดว่าผู้ชายควรจะอยู่เป็นอิหม่ามนำละหมาดที่บ้านนะก็คือสถานที่ละหมาดของผู้ชายก็คือที่มัสยิดแต่ถ้าวันไหนที่ไม่ได้ไปที่มัสยิดเนี่ยก็เป็นยังไงครับก็ละหมาดกับครอบครัวที่บ้านเนี่ยหลังจากนั้นก็มีการอะไรครับนะซีฮัดกันด้วยนะหรือท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านละหมาดยะมาอะห์ที่มัสยิดนะครับแต่ว่าท่านเนี่ยมาละหมาดซุนนะห์ที่บ้านนะเพราะฉะนั้นก็คืออะไรครับก็ทำบ้านของเราเนี่ยช่วยกันประดับประดาบ้านของเราให้เป็นอะไรครับเป็นเหมือนมัสยิดนะครับมีการละหมาดมีการอ่านอัลกุรอานนะครับแต่ถ้าเราบ้านทำบ้านของเราให้ไม่มีเสียงการละหมาดไม่มีการอ่านอัลกุรอานเนี่ยมันก็คงจะเป็นเหมือนกับกูโบสนะครับซึ่งอะไรครับไม่มีการอิบาดะห์ใดๆเลยเพราะฉะนั้นย้อนกลับมาในประเด็นจากคำพูดของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บอกว่าอัดดีนุนนะซีฮะศาสนาคือการตักเตือนกันเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเห็นลูกหลานเรากระทำความผิดเนี่ยพี่น้องครับเราอย่าปล่อยผ่านนะเราอย่าปล่อยผ่านเราต้องกล้าที่จะตักเตือนเขาแต่ว่าคำว่าตักเตือนไม่ได้หมายความว่าเราจะใช้คำพูดที่รุนแรงไม่สุภาพนะเพราะว่าการใช้คำพูดเนี่ยบางทีมันสำคัญเหมือนกันนะครับกับวัยรุ่นน่ะสมมติว่าเรานัดกับเขาที่ร้านอาหารที่หนึ่งเนี่ยลูกของเรามาสายเนี่ยพอมาถึงปุ๊บเราใช้คำพูดที่รุนแรงเลยทำไมมาสายยกเสียงขึ้นเลยเป็นไงครับในขณะที่เราใช้คำพูดหนึ่งเนี่ยทำไมถึงมาสายไม่ต้องยกเสียงขึ้นรู้ไหมเขาเป็นห่วงกันคนละความหมายกันเลยนะซึ่งทำให้อารมณ์เนี่ยของวัยรุ่นหรืออารมณ์ของคนที่ฟังเนี่ยคนละอย่างกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะตักเตือนกันเนี่ยต้องใช้คำพูดที่ดีนะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังพูดเกี่ยวกับเรื่องของคำพูดเนี่ยยังเตือนเอาไว้อีกว่ามังกานะยูมินูบิลลาฮิวัลยามิลอาคิรฟัลยากุลคอยรอนเอาลิยัสมุตใครที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วก็วันอาคิเราะห์เนี่ยเขาจงพูดในสิ่งที่ดีถ้าพูดดีไม่ได้ก็ยัสมุตก็คือให้นิ่งเสียเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเห็นลูกหลานเรากระทำความผิดเนี่ยพี่น้องครับเราต้องกล้าที่จะเตือนเขาแต่ถ้าความผิดที่มันถึงขนาดที่ต้องลงโทษก็ต้องลงโทษแต่ต้องกล้าที่จะลงโทษในปัจจุบันเนี่ยพ่อแม่โต๊ะแชร์ไม่กล้าที่จะลงโทษหลานเพราะกลัวว่าหลานจะไม่รักนะครับในขณะที่อะไรครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเวลาที่เราเห็นคนหนึ่งกระทำความผิดเนี่ยหรือกระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเนี่ยฟั่งอยู่คอยยิ้มผู้บียาดีฮีให้เรายับยั้งเขาด้วยอะไรครับกำลังให้เรายับยั้งเขาด้วยมือของเราให้เรายับยั้งเขาด้วยการลงโทษอย่างเช่นเขาไม่ละหมาดเนี่ยท่านรอซูลบอกว่าให้สอนลูกของเราให้ละหมาดเมื่อเขาอายุ7ขวบถ้า10ขวบไม่ละหมาดให้ตีแต่ปัจจุบันเรากลัวว่าถ้าตีลูกหลานจะไม่รักเราก็ไม่กล้าที่จะตีทีนี้วันหนึ่งที่เราไปตีเขากลายเป็นอะไรครับโอ้โหเราจะเห็นภาพที่มีเล่ากันออกจากบ้านไม่พอใจไม่กลับบ้านกลับบ้านดึกดื่นเพราะอะไรครับเพราะเขาไม่เคยถูกลงโทษเลยนะเพราะว่าเราประคบประงมเขาจนกระทั่งอะไรครับกลายเป็นว่าการลงโทษเนี่ยสำหรับเขาเนี่ยทำไม่ได้เลยนะ
ประการต่อมาก็คือถ้าเรายับยั้งด้วยกับการกระทำไม่ได้เขาไม่ใช่ลูกหลานเราอาจจะเป็นคนข้างบ้านเราเราไปตีเขาก็เป็นยังไงครับก็จะมีปัญหากับเราขึ้นมาอีกนะฟาบี้ลี่ซานิฮีท่านอซูลบอกว่าด้วยกับลิ้นก็คือการตักเตือนเนี่ยแหละแต่ว่าการตักเตือนในที่นี้ก็ต้องใช้คำพูดที่ดีนะครับแต่ถ้าหากไม่ได้ก็คือฟาบีกอนบีฮีให้เราใช้ใจนะครับใจในที่นี้ก็คือเราจะต้องแสดงออกให้เขาเห็นด้วยว่าเราเนี่ยไม่พอใจในการกระทำของเขานะไม่ใช่ว่าและท่านรอซูลทิ้งท้ายบอกว่าดาลิกาอัตอาฟุนอีมานนะครับก็คือปกติเนี่ยเราจะใช้ใจเนี่ยเริ่มเวลาที่เราเห็นเนี่ยในสังคมของเราเนี่ยมีคนกระทำความผิดเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะเริ่มด้วยกับอะไรครับใจก่อนละเพราะว่าโอ้ยเขาไม่ใช่ลูกหลานของเราซึ่งท่านอดซูลบอกว่าดาลิกาอัตอาฟุนอีมานอันนั้นเนี่ยก็คืออีมานระดับที่อ่อนแอมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเห็นใครที่กระทำความผิดในสังคมในชุมชนของเราเนี่ยเราต้องกล้าที่จะยับยั้งเขานะครับแล้วก็มันจะมีระดับในการยับยั้งนะไม่ใช่ว่าทุกเรื่องทุกอย่างเนี่ยเป็นยังไงครับเราจะสามารถพูดได้หมดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องดูบริบทด้วยนะครับแต่ถ้าเราไม่ได้ทำอะไรเลยเราคิดว่าสิ่งนั้นไม่ใช่ปัญหาของเราเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยที่มันเข้ามาในบ้านของเราเราก็เพิ่งจะรู้ว่าอะไรครับนั่นก็คือปัญหาของเราละ อย่างเช่นสมมติว่ามีเด็กคนหนึ่งที่เขาเสพยาเสพติดเนี่ยเขาไม่ใช่ลูกหลานเราบางทีเราคิดว่าไม่ใช่ปัญหาของเราแล้วแต่วันที่เขาขโมยของในบ้านเขาหมดแล้วเนี่ยบ้านเราก็คืออะไรครับบ้านต่อไปนะเพราะฉะนั้นพอเขามาขโมยของของเราปุ๊บเนี่ยเราเพิ่งจะรู้ว่าอะไรครับนั่นมันคือปัญหาของเราแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมันจึงมีกลุ่มมีองค์กรที่ตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรครับเพื่อแก้ปัญหาสังคมนะและพี่น้องสังเกตนะยิ่งมีกลุ่มมีองค์กรที่ออกมารณรงค์ต่อสู้กับปัญหาเยอะๆแสดงว่าสังคมนั้นปกติไหมไม่ปกติแล้วนะถ้ามีกลุ่มมีองค์กรออกมาทำงานเยอะๆแสดงว่าสังคมเราวิกฤตนะเพราะว่าถ้าสังคมไม่วิกฤตอ่ะมันก็จะนิ่งนะมันเหมือนกับอะไรครับพลังเนี่ยด้านดีกับด้านไม่ดีเนี่ยมันต่อสู้กันนะเพราะฉะนั้นถ้ามีกลุ่มองค์กรที่ออกมาเนี่ยทำงานเยอะๆเนี่ยในความคิดของผมเนี่ยสังคมก็ค่อนข้างจะวิกฤตนะทีนี้ในส่วนของครอบครัวเนี่ยประเด็นต่อมาที่อยากจะบอกกับพี่น้องก็คือคำพูดของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บอกว่าไลซามินนามันอามิละบิซุนนะติกอยรินานะครับไม่ใช่คนในกลุ่มชนของเราคือผู้ที่ปฏิบัติตามซุนนะห์แนวทางอื่นที่ไม่ใช่ซุนนะห์ของเรานะครับเพราะฉะนั้นคำว่าซุนนะห์เนี่ยบางทีเนี่ยคำว่าซุนนะห์เนี่ยก็คือสิ่งที่พาดพิงไปยังท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ว่าจะเป็นคำพูดการกระทำหรือการยอมรับของท่านนบีนะแต่บางทีมันก็แสลงหูสำหรับบางกลุ่มชนเหมือนกันนะเวลาที่เอ่ยว่าได้ยินคำว่าซุนนะเนี่ยถึงขนาดบางที่บอกว่าอะไรครับอย่าให้ซุนนะเข้ามาในมัสยิดของเราโอ้ผมว่าเป็นคำพูดที่อันตรายมากเลยนะกล้าที่จะประกาศสงครามกับท่านรอซูลเนี่ยโอ้ผมว่าเป็นคำพูดที่อะไรครับค่อนข้างจะรุนแรงนะบางทีเราก็สื่อสารกันโดยที่ไม่ได้คิดนะทีนี้ในส่วนของซุนนะเนี่ยเวลาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเนี่ยเราก็ต้องพยายามที่จะให้ลูกหลานของเราสอนเขาปลูกฝังเขาให้เขาใช้ซุนนะของท่านรอซูลเนี่ยให้มากที่สุดนะครับแล้วก็ซุนนะของท่านรอซูลเนี่ยที่อัลลอฮฺส่งมาเนี่ยมันครอบคลุมตั้งแต่เราตื่นนอนในตอนเช้าและครอบคลุมไปจนกระทั่งในขณะที่เราเข้านอนในเวลาเย็นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยรอซูลเนี่ยไม่ใช่มาสอนแค่หลักการอะไรครับในปกติเนี่ยศาสดาในศาสนาอื่นเนี่ยจะมาพูดเรื่องอะไรครับพิธีกรรมระหว่างเขากับสิ่งสูงสุดของเขานะแต่ในส่วนของอิสลามเนี่ยเป็นมากกว่านั้นนะที่ท่านรอซูลมาสอนเราเนี่ยก็คือวิถีการดำเนินชีวิตด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเราเข้านอนเนี่ยรอซูลมาสอนเราหมดแล้วนะครับตื่นนอนมาปุ๊บกล่าวดุอาขอบคุณอัลลอฮ์เลยนะที่ให้เราตื่นมานะครับเพราะหลายคนอะไรครับไม่ตื่นมานะอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีอายานาบะดามาอามาตานาไวไลฮินนูชูด
พอจะเข้าห้องน้ำเป็นไงครับก้าวเท้าซ้ายเข้าก่อนเข้าอันลอฮุมมาอินนีอาอูซุบิกามินันกุบูซีวันคอบาอิสให้เรากล่าวดุอาก่อนเข้าห้องน้ำเวลาเข้าไปในห้องน้ำอย่าทำอะไรนะจนกว่าเราจะล้างมือก่อนเพราะเราซูลบอกว่าไม่รู้ว่าเมื่อคืนเนี่ยมือของเราเนี่ยมันไปอยู่ตรงไหนบ้างอาจจะไปแตะต้องในยิสก็ได้นะให้เราล้างมือก่อนนะครับเวลาเข้าไปในห้องน้ำปฏิบัติภารกิจด้วยมือซ้ายพี่น้องจะเห็นว่าเราแทบไม่พบนะหรือว่าเราไม่พบเลยว่าศาสนาอื่นเนี่ยเข้าไปสอนวิธีการปฏิบัติในห้องน้ำอิสลามไม่ได้สอนเฉพาะในห้องน้ำเนี่ยสอนให้คนแปรงฟันนะอาหรับในเวลานั้นเนี่ยเขาไม่พูดเรื่องการแปรงฟันกันนะครับเพราะว่าระหว่างบ้านเขากับโอเอซิสเนี่ยระหว่างบ้านเขากับบ่อน้ำเนี่ยมันไกลเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่พูดเรื่องการอาบน้ำบางทีบางคนไม่อาบน้ำเลยไม่แปรงฟันเลยแต่เวลาที่ท่านอัสสลามุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเนี่ยท่านมาพูดเรื่องการอาบน้ำท่านมาพูดเรื่องการแปรงฟันเนี่ยตรงเนี้ยอิสลามจึงไม่ใช่แค่ศาสนาที่พูดเรื่องอะไรครับการปฏิบัติพิธีกรรมระหว่างเขากับพระเจ้าแต่อิสลามเป็นวิถีการดำเนินชีวิตด้วยรอซูลสอนเราถึงขนาดว่าเราจะนอนอย่างไรจะมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาอย่างไรซึ่งศาสนาอื่นเนี่ยไม่สอนทีนี้เวลาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเอาท่านรอซูลกลับไปเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่าอันยาวโมอันยาวมาอักมันตุลกุมดีนะกุมวันนี้เราทำให้ศาสนาของพวกเจ้าสมบูรณ์แล้วคำว่าสมบูรณ์แล้วเนี่ยก็คืออะไรครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิถีการปฏิบัติพิธีกรรมรูปแบบอะไรต่างๆเนี่ยมันมีความครบถ้วนสมบูรณ์แล้วแต่ในปัจจุบันบางทีเราก็คิดว่าอะไรครับมันอาจจะไม่สมบูรณ์ก็ได้เราจึงมีการคิดประดิษฐ์พิธีกรรมใหม่ๆขึ้นมานะเพราะอะไรครับเราคิดว่าเราซูลอาจจะลืมสอนเรื่องนี้ไปเรื่องนี้ไปนะเราก็เลยมีการคิดพิธีกรรมใหม่ๆขึ้นมานะแล้วก็สิ่งหนึ่งเนี่ยที่เราน่าจะต้องพูดกับลูกหลานของเราแล้วก็ต้องพูดกันอย่างจริงจังด้วยนั่นก็คือเรื่องของชีริกนะครับก็คือการตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะว่าเป็นบาปใหญ่นะครับแล้วก็เป็นบาปที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ให้อภัยกับเรานะครับถ้าเราไปปฏิบัติสิ่งนี้นะคือแถวนี้จะมีหรือเปล่าไม่รู้นะแถวบ้านผมสมัยก่อนเนี่ยยังไม่ฉลาดกันนะถึงขนาดเช่ารถบัสกันไปเลยนะไปที่พระนครศรีอยุธยาเนี่ยไปต้นตะเกียนะแต่ปัจจุบันเวลาที่ความรู้เริ่มแพร่หลายเนี่ยเด็กในปัจจุบันก็เริ่มฉลาดแล้วว่าอันนั้นเนี่ยมันเป็นชีริกนะไปทำไม่ได้นะไปขอดุอาต่อคนตายในกูโบสนะโอ้โหแล้วพี่น้องถ้าพี่น้องไปที่อินเดียนะเราจะเห็นโอ้โหในปัจจุบันกูโบอย่างเยอะแล้วก็มีเรื่องเล่าจนกระทั่งคนตายธรรมดาธรรมดาเนี่ยกลายเป็นโต๊ะวาลีเยอะแยะไปหมดเลยนะในอินเดียเนี่ยบางทีเนี่ยมีการเขียนจดหมายนะครับจดหมายน้อยแล้วก็เอาไปเหน็บตามซอกกูโบเนี่ยเพื่ออะไรครับให้คนตายเนี่ยนำไปบอกกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเขียนจดหมายนะบางทีก็ไปนั่งพัดกันนะเขามีเรื่องเล่านะว่าทำไมเนี่ยเขาไปพัดกันนะไปร้องนะชีตนะร้องเพลงนะร้องเพลงให้ฟังด้วยพัดกูโบด้วยนะแล้วก็บางคนเนี่ยมานะบอกว่าเนี่ยฉันเนี่ยอยู่ไกลนะรถบัสจะออกแล้วขอพัดก่อนนะเขาก็เล่ากันนะขำๆนะว่าทำไมต้องพัดด้วยเขาบอกว่าอ๋อตอนสามีตายสั่งไว้อย่าเพิ่งแต่งงานใหม่นะถ้ากูโบสยังไม่แห้งพัฒนาพัดใหญ่เลยนะแต่อันนี้เป็นเรื่องขำๆแล้วแต่อันนั้นเขาถือว่าเหมือนกับเป็นพิธีกรรมของเขาเลยนะใครไปพัดให้กูโบสต้องวลีเดี๋ยวจะมีความดีมากนะแล้วก็โอ้โหในปัจจุบันเนี่ยยังเยอะอยู่นะซึ่งแตกต่างจากที่ซาอุดีอาระเบียนะที่นั่นเนี่ยท่านอิหม่ามอับดุลวาฮาบเนี่ยท่านมาเหมือนกับปฏิวัตินะมาทำลายมักบะรอหรือว่ากูโบสเหล่านี้ที่เป็นถาวรวัตถุในจนหมดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของชีริกเนี่ยก็ยังแทบจะไม่เห็นนะในซาอุดีอาระเบียแต่ที่อินเดียเนี่ยยังเยอะอยู่นะครับแล้วก็เป็นประเทศที่มีศาสนาหลากหลายมากทีเดียวนะโอ้เป็นร้อยเป็นพันลัทธิความเชื่อนะครับที่นั่นนะ
ทีนี้ในส่วนของอิสลามเนี่ยถามว่าถ้าเราไม่เรียนเนี่ยเราจะรู้ไหมนะว่าซุนนะของท่านรอซูลเนี่ยท่านปฏิบัติอย่างไรคำตอบก็คือเราก็จะไม่รู้นะมันมีหนังสือเล่มหนึ่งนะที่เขาพูดเกี่ยวกับเรื่อง primitive religion นะครับก็คือศาสนาปฐมบันนะถ้าพี่น้องไปหาอ่านเนี่ยจะดีมากนะศาสนาปฐมบันก็คือศาสนาในอดีตนะมันจะมีหลักความเชื่อหลากหลายนะอย่างเช่นเวลาที่เรามีเด็กเกิดขึ้นมาใหม่นะเราไปเยี่ยมเด็กเนี่ยเราอ่านดุอาให้เด็กว่าอะไรอุอีซูกาบิกาลิมาติลาฮิตามาติมิงกุลลิชัยตอนิวะฮามะวะมิงกุลลิไอนิลามะเราขอดุอาให้เด็กแค่นี้นะหนึ่งบรรทัดเนี่ยสมมติว่าเราไปเชิญโต๊ะครูมาถ้ามาถึงเขาอ่านดุอาแค่เนี้ยให้หลานเราเนี่ยเราจะใส่ซองให้เขาเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเวลาที่มาเนี่ยเป็นไงครับเขาต้องคิดดุอาที่มันยาวๆให้มันสมกับอะไรครับโอ้โหที่เขาให้เรามานะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงเป็นที่มาของอะไรครับการคิดประดิษฐ์พิธีกรรมใหม่ๆขึ้นมานะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันเหมือนกับการรวบอำนาจนะคือเวลาที่อ่านดุอาสักสองหน้ากระดาษเนี่ยคนทั่วไปที่เขาทำนากันเขาไม่มีเวลามาท่องดุอาต้นนี้นะมันก็เลยกลายเป็นอะไรครับพิธีกรรมนี้ต้องนายกอเท่านั้นในหมู่บ้านเราเนี่ยคนอื่นทำไม่ได้แล้วเพราะอะไรครับเพราะเขาคนอื่นเขาไม่มีเวลาท่องแต่คนนี้อาจจะมีเวลาท่องมากกว่าคนอื่นลักษณะแบบนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามให้ลูกหลานของเราเรียนรู้สิ่งที่เป็นซุนนะห์นะครับแล้วก็ปฏิบัติตามในสิ่งที่เป็นซุนนะห์แล้วก็สอนให้ลูกหลานของเรานะอย่ากลัวคำว่าซุนนะห์นะครับเหมือนกับที่คนอื่นๆกลัวนะครับทีนี้ในส่วนของชีริกเนี่ยท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้บอกว่ามัลลากิยัลลอฮาลายุชริกูบิฮิชัยอันดะคอลันจันนะผู้ใดที่จากโลกนี้ไปโดยที่เขาเนี่ยไม่ได้ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยเป็นยังไงครับดะคอลันจันนะเขาจะได้เข้าสวรรค์นะครับเพราะฉะนั้นรางวัลของคนที่จะไม่ทำชีริกก็คือดะคอลันจันนะเขาจะได้เข้าสวรรค์นะครับในส่วนของคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยพี่น้องครับเขาอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเนี่ยมีสวรรค์เป็นรางวัลตอบแทนในทางกลับกันถ้าก็ทำชีริกเนี่ยเขาก็จะต้องถูกลงโทษในนรกท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยใช้เวลา13ปีนะครับต่อสู้กับความเชื่อของชาวมักกะฮ์ในเวลานั้น13ปีประสบความสำเร็จไหมครับไม่สำเร็จนะในช่วงแรกเนี่ยเพราะอะไรครับพวกนี้ตอนหลังเนี่ยพออบูตอเลบตายแล้วคุณลุงของนบีตายไม่มีใครปกป้องท่านนบีแล้วพวกนี้จ้างนักดาบมา10ตระกูลใหญ่นะครับส่งตัวแทนมาเอาคนที่รบเก่งๆเนี่ยมาเป็นตัวแทนตระกูลละ1คนเพราะว่าถ้าอาหรับเนี่ยถ้าสมมุติว่าผมไปฆ่าคนอีกตระกูลหนึ่งอีกเผ่าหนึ่งเนี่ยเขาไม่รู้ว่าคนเผ่าเขาผิดอะไรนะแต่ถ้าเราไปฆ่าเขาไปทำร้ายเขาจะต้องแก้แค้นทีนี้ตระกูลฮาชิมก็เป็นตระกูลใหญ่ตระกูลของท่านนบีเนี่ยถ้ามาฆ่านบีเป็นไงครับก็จะต้องมีการแก้แค้นอย่างเช่นคุณลุงของท่านนบีเนี่ยท่านอับบาสตอนนั้นท่านยังไม่เข้ารับอิสลามนะมีการทำสนธิสัญญาอัลอากอบานะครับก็คือพวกชาวเมืองยะสริบก็คือชาวเมืองมะดีนะห์เนี่ยมาทำฮัจญ์นะครับแล้วก็ชวนท่านนบีบอกว่าให้ไปอยู่ที่มะดีนะห์สิให้ไปอยู่ที่ยัสริบสิพวกเราจะเข้ารับอิสลามก็มีการแอบไปคุยกันที่ตำบลอัลอากอบานะครับที่แถบทุ่งมีนาเนี่ยออกไปนอกเมืองมักกะฮ์ไปแอบไปคุยกันนะท่านอับบาสตอนนั้นยังไม่เข้ารับอิสลามนะครับตอนนั้นไปด้วยนะเป็นคุณลุงของท่านนบีท่านอับบาสไปบอกว่าอะไรครับต้องรับปากนะหลานของฉันไปเนี่ยเป็นไงครับต้องปกป้องเขานะตอนนี้เขาอยู่ที่มักกะเนี่ยเขาอยู่ได้ไม่มีใครทำร้ายเขาถ้าไปที่นู่นต้องรับปากนะว่าจะต้องปกป้องเขาเห็นไหมครับท่านอับบาสไม่ใช่มุสลิมแต่มาปกป้องท่านนบีในฐานะหลานฐานะคนในตระกูลฮาชิมเพราะฉะนั้นอาหรับในเวลานั้นก็เลยอะไรครับหาตัวแทนมาตระกูลละ1คน1คนมาเพราะว่าถ้าตระกูลบานูฮาชิมของท่านนบีจะแก้แค้น
ต้องแก้แค้น10ตระกูลเพราะฉะนั้นก็คงจะไม่กล้าที่จะแก้แค้นนะครับท่านนบีก็เลยต้องอพยพจากนครมักกะไปยังเมืองยัสริฟนะครับแล้วก็ชาวเมืองยัสริฟเนี่ยให้เกียรติท่านนบีตอนหลังก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นมะดีนะตุนนบีแต่เราก็เรียกกันสั้นๆว่าเมืองมะดีนะนั่นเองนะครับแล้วก็อิสลามก็ไปเข้มแข็งที่นั่นนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราประการหนึ่งก็คือว่าอะไรครับท่านนบีต่อสู้กับเรื่องของชิริกที่มักกะ13ปีเนี่ยเราเนี่ยเวลาลูกของเราเล็กๆเนี่ยเราก็ต้องอะไรครับพยายามปลูกฝังโดยเฉพาะเรื่องของชิริกนะก็คืออะไรครับเวลาที่เรากล่าวคำว่าลายลายละล้อเนี่ยเราปฏิญาณตนเนี่ยลายลายละล้อไม่มีพระเจ้าใดนอกจากอัลลอฮ์เนี่ยเป็นยังไงครับในขณะเดียวกันเราก็ต้องปฏิเสธสิ่งอื่นๆทั้งหมดด้วยนะครับทีนี้ผมเคยคุยเคยถามพวกที่เขาไปตะเกียร์เนี่ยถามว่าไปที่นั่นเนี่ยไปทำอะไรเขาก็พยายามเลี่ยงนะบอกว่าอะไรครับเราไปขอดุอาจากต้นตะเกียร์ขอดุอาจากอัลลอฮ์ให้เราเนี่ยได้รับความดีเหมือนกับที่เคยให้ท่านตะเกียร์เนี่ยผมก็เลยตั้งเป็นคำถามว่าถ้าแบบนี้ทำไมเราไม่ขอจากอัลลอฮ์ให้เราเนี่ยเป็นคนดีเหมือนกับเป็นท่านนบีมูฮัมมัดล่ะทำไมไปต้องไปที่นั่นแล้วก็ไปถึงก็มีการเอาน้ำมาไปปล่อยไก่คือมีพิธีกรรมต่างๆซึ่งเป็นเรื่องที่อุตริขึ้นมาทั้งสิ้นนะครับคือเอาง่ายๆก็คือเขาก็พยายามจะเลี่ยงเท่านั้นเองนะแต่ท้ายที่สุดก็คืออะไรครับก็คือไปทำพิธีกรรมต่อคนตายนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ท่านนบีเองก็ต่อสู้เรื่องนี้มานานแล้วนะครับทีนี้ในส่วนของครอบครัวมุสลิมเนี่ยประการต่อมานอกจากเราสอนเรื่องชีริกแล้วเนี่ยท่านรอซูลซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังได้กล่าวถึงเรื่องของมุนาฟิกนะครับมุนาฟิกเนี่ยเราอาจจะพูดคำว่าหน้าไหว้หลังหลอกนะแต่จริงๆคำว่ามุนาฟิกเนี่ยมันหมายถึงเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของอะกีดะห์ด้วยนะคือพวกเนี่ยพยายามต่อหน้าเราปฏิบัติตัวว่าเขาเป็นมุสลิมแต่รับหลังเราเขาไม่ใช่มุสลิมเขาเป็นผู้ที่ปฏิเสธนะครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้กล่าวถึงเครื่องหมายนะครับอายะตุลมูนาฟิกเนี่ยบอกว่าเครื่องหมายของมูนาฟิกเนี่ยมีซาลาซะมี3ประการนะครับประการที่1ก็คืออิลาฮัดดะซากะซิบาเมื่อเขาพูดอะไรออกมาเขาก็จะโกหกว่าอีดาวะอาดาอัคลาฟาเมื่อเขาสัญญาอะไรเขาก็จะบิดพิ้วและว่าอีดาตุมีนาคอหน้าเมื่อเขาได้รับความไว้วางใจเขาก็จะบิดพิ้วทีนี้พี่น้องเวลาที่เราเลี้ยงลูกหลานของเราเนี่ยบางทีเราชอบสัญญากับเขาตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะที่เราเวลาเราสัญญาอะไรเราจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามนะถ้าเธออ่านกุรอานจบฟาติฮะโต๊ะจะซื้อจักรยานให้ทีนี้เวลาที่เขาอ่านได้เขาทำได้เป็นไงครับบางทีเราเฉยแล้วตรงเนี้ยมันก็จะเหมือนแบบนี้นะครับเวลาที่พูดอะไรไปเราก็ไม่ปฏิบัติตามนะถือสินอดได้ครบ1เดือนจะซื้อจักรยานให้เนี่ยคือถ้าเราทำไม่ได้ในเวลานั้นเราก็เป็นไงครับติดเอาไว้ก่อนบอกเขาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ปฏิบัติตามเนี่ยยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องศาสนาเนี่ยต่อไปในอนาคตเขาไม่เชื่อเราแล้วนะเด็กๆเนี่ยว่าโต๊ะโกหกมะโกหกเนี่ยต่อไปหนูไม่เชื่อแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสัญญาอะไรกับเขาไว้เราก็จำเป็นจะต้องปฏิบัติตามพวกนี้ยิ้มเลยละพอพูดเรื่องนี้ละเราสัญญาอะไรไว้เนี่ยเราจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามนะครับแล้วก็อะไรครับต้องปลูกฝังนะมันเหมือนกับเป็นการปลูกฝังในเรื่องของการพูดจริงด้วยนะลูกหลานของเราเนี่ยคือเด็กเนี่ยเขาเหมือนกับผ้าขาวนะอย่างที่ท่านอดสุนทรเราเลยสลัมได้กล่าวไว้นะครับกุลูมาลูดินยูและดูอัลันฟิตรอเนี่ยเด็กเนี่ยเขาบริสุทธิ์นะครับเกิดมาบนธรรมชาติอันบริสุทธิ์นะฟาอาบาวาหูอยู่ฮาวิดานีฮีเอาอยู่นัสซีรอนีเอาอยู่มัตติซานีขึ้นอยู่กับพ่อแม่เนี่ยจะเลี้ยงให้เขาเป็นยาฮูดีเป็นนาซอรอหรือว่าเป็นมายูซีนะครับมายูซีก็คือพวกบูชาไฟนะยาฮูดีก็คือนับถือศาสนายูดายนะครับก็คือพวกยิวนะครับนาซอรอก็คือคริสต์เนี่ย
คือตรงเนี้ยท่านรอซูลพูดถึงเรื่องของสภาพแวดล้อมนะครับที่อะไรครับที่เด็กเนี่ยมันจะหล่อหลอมให้เด็กเนี่ยจะเป็นอย่างไรตรงนี้เป็นประเด็นที่สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเด็กเนี่ยเขาซึมซับนะถ้าพ่อแม่พูดหยาบเป็นยังไงครับลูกก็พูดหยาบตามไปด้วยถ้าพ่อแม่เป็นคนที่ชอบพูดโกหกพูดไพเราะเด็กเขาก็เรียนแบบพฤติกรรมของพ่อแม่นะครับโดยนักจิตวิทยาบางคนบอกว่าเรื่องของสภาพแวดล้อมเนี่ยมีผลกับเด็กเนี่ย 50-60% เลยนะในการปลูกฝังลักษณะนิสัยของเขานะว่าเขาเนี่ยจะเติบโตเป็นอะไรแล้วท่านนบีเนี่ยบอกว่าถ้าคนมาบอกกับเราว่าภูเขาเนี่ยมันเคลื่อนที่ได้ให้เชื่อนะแต่ถ้าบอกนายกนายขอคนจะเปลี่ยนแปลงลักษณะนิสัยสันดานเดิมเนี่ยอย่าไปเชื่อถึงขนาดนี้เลยนะสมมติว่าคนเนี่ยเป็นคนที่ใจร้อนพูดไม่คิดเขาบอกว่าวันนี้เขาเปลี่ยนเขาเป็นคนที่ใจเย็นมากเลยเนี่ยท่านรอซูลบอกว่าอย่าไปเชื่อแต่ถ้าบอกว่าภูเขามันเคลื่อนที่ได้นะให้เชื่อเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่มันติดกับเรามาเป็นจนเป็นนิสัยเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่แก้ยากใช่พี่น้องนึกภาพสมมุติว่าเด็กคนหนึ่งเนี่ยเขาเติบโตมาแล้วเขามีความผิดปกติทางเพศเนี่ยเราจะไปแก้เขาเนี่ยในทางจิตวิทยาเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะไม่มีแทบจะร้อยกับ100%เลยนะที่ไม่สามารถจะแก้ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราปลูกฝังเขาโดยเฉพาะตอนที่เขายังเล็กๆเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากแต่บางทีเราเป็นยังไงครับเรามองข้ามสิ่งเหล่านี้ไปนะครับทั้งๆที่มันเป็นเรื่องที่สำคัญทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเน้นย้ำกับพี่น้องก็คือว่าเวลาที่เราสัญญาอะไรกับลูกหลานของเราเราจะต้องปฏิบัติตามนะครับแล้วก็อย่าให้เครื่องหมายหรือว่าเรื่องของความเป็นมูนาฟิกเนี่ยมันกลายเป็นลักษณะนิสัยกับของลูกหลานของเรานะครับทีนี้ประเด็นต่อมานะครับที่อยากจะพูดคุยกับพี่น้องเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนนะครับอัลกุรอานนะครับคืออัลกุรอานเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมันกลายเป็นการเรียนเป็นความสำคัญลำดับที่2นะครับเราจะให้ความสำคัญกับเรื่องการศึกษาสามัญมากกว่านะครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้กล่าวว่าคอยรูกุมมันตะอัลละมันกุรอานะวะอัลละมะฮูผู้ที่ดียิ่งในหมู่พวกเจ้าก็คือผู้ที่เรียนแล้วก็สอนอัลกุรอานนะครับท่านรอซูลพูดถึงเรื่องของการเรียนมาก่อนการสอนนะครับให้เราศึกษาเนี่ยอัลกุรอานแล้วก็สอนอัลกุรอานเขามีการไปศึกษานะครับว่าชาวยิวเนี่ยทำไมเด็กของเขาหรือว่าพวกเขาเนี่ยฉลาดนะจริงๆมันก็มีหลายมิตินะถ้าเรามองโดยเฉพาะมองในมุมมองศาสนาเนี่ยคือชาวยิวเนี่ยเขาได้รับประทานอาหารสวรรค์นะคือตอนที่เขาอพยพออกจากเมืองอียิปต์นะตอนนั้นถูกกดขี่นะในอียิปต์จะมีคน2กลุ่มนะครับ1ก็คือพวกกิปเตียนะครับก็คือเป็นชนชั้นปกครองนะครับพวกฟาโรห์และก็ชนชั้นปกครองอีกกลุ่มนึงก็คือบันีอิสราเอลบันีอิสราเอลก็คือเป็นลูกหลานของอิสราเอลอิสราเอลหมายถึงใครครับนบียะกูบันีอิสราเอลเนี่ยตอนที่นบียูซุฟอยู่เนี่ยนบียูซุฟทำให้บันีอิสราเอลเนี่ยเป็นระดับชนชั้นปกครองในเวลานั้นนะครับเพราะนบียูซุฟเป็นถึงกษัตริย์ปกครองอียิปต์นะแต่หลังจากนบียูซุฟเนี่ยอัลเลาะห์ทำให้พวกนี้อ่อนแอนะครับก็คืออะไรครับกลายเป็นทาสนบีมูซามาก็พยายามปลดปล่อยบันนี้อิสราเอลนะครับจากการเป็นทาสที่อียิปต์นะครับ เวลาที่อพยพมาเนี่ยบันนี้อิสราเอลเนี่ยได้รับอะไรครับได้เห็นเครื่องหมายได้เห็นสัญญาณต่างๆจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเยอะแยะไปหมดนะหนึ่งจากสิ่งที่เขาได้รับนั่นก็คืออะไรครับอันมันนวัสันวาก็คือน้ำผึ้งจากสวรรค์กับนกนะครับนกลักษณะคล้ายกับนกคุ้มหรือนกกวากเนี่ยที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งมาจากสวรรค์เลยนะครับพวกเนี้ยเขาได้รับประทานนะพวกนี้บ่นกับท่านนบีมูซาบอกมูซาเราอยู่ในอียิปต์เนี่ยเรายังอะไรครับมีอาหารรับประทานแต่อพยพมากับท่านเนี่ยออกมาจากอียิปต์เนี่ยไม่มีอะไรกินเลยท่านช่วยขอดุอาจากอัลลอฮ์ให้ส่งอาหารให้หน่อยสิ
อัลลอฮ์ก็ส่งอันมันนวสันวามาให้นะครับแต่พวกนี้เวลารับประทานทุกวันเป็นไงครับเบื่อบอกกับมูซาทำไมไม่มีผักไม่มีผลไม้ส่งมาให้บ้างนะเวลาที่พวกนี้บ่นกันเป็นไงครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เลยเลิกส่งมาเลยอันนี้ในความคิดของผมปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เขาฉลาดเพราะอะไรครับต้นตระกูลเขาได้รับประทานอาหารจากสวรรค์นะครับทำให้เขาฉลาดอีกสิ่งหนึ่งที่เขาไปศึกษากันแล้วเขาบอกว่าเด็กยิวในปัจจุบันเนี่ยมันก็ยังฉลาดกว่าชนกลุ่มอื่นๆเลยเขาบอกว่าเด็กยิวเนี่ยนอกจากเขาเรียนสามัญแล้วเนี่ยเวลาเย็นเขายังมาอ่านคัมภีร์ม้วนนะครับคัมภีร์โตราของเขาก็คือเตารอดนั่นเองนะเป็นภาษาฮิบรูเดิมนะทีนี้เขาพยายามศึกษาว่าในโลกเนี่ยมีกลุ่มชนไหนบ้างที่นอกจากเรียนสามัญมาแล้วยังมาอ่านคัมภีร์ภาษาดั้งเดิมมั่งก็มาพบว่ามุสลิมของเรานะเราไปเรียนหนังสือสามัญในตอนกลางวันกลับมาเนี่ยเป็นไงครับเรามาอ่านอัลกุรอานกันทีนี้เราเนี่ยเป็นยังไงครับเราเลิกศึกษาเนี่ยตรงนี้เป็นประเด็นที่สำคัญนะอย่างรูปผมเนี่ยเป็นค่านิยมเลยจบป.6 ปุ๊บเลิกอ่านอัลกุรอานเลิกเรียนฟัดดูอีนเลยนะเหมือนกับเป็นค่านิยมเลยนะมันก็ทำให้การศึกษาเนี่ยมันขาดช่วงพอวันหนึ่งนึกอยากจะหยิบอัลกุรอานมาอ่านโอ้โหต้องเริ่มใหม่เลยนะเพราะลืมหมดแล้วนะทีนี้ตรงนี้เป็นประเด็นที่สำคัญและตอนที่ผมเรียนที่มหิดลเนี่ยอาจารย์จะชอบมากนะเวลาที่มีนักศึกษามุสลิมเนี่ยเข้ามาเรียนนะเขาบอกว่านักศึกษามุสลิมเนี่ยคิดอะไรได้สลับซับซ้อนมากกว่าคนศาสนาอื่นๆเลยนะซึ่งอาจารย์เนี่ยชมแล้วก็ชอบมากทีนี้ตรงเนี้ยจึงอยากจะฝากกับพี่น้องว่าเรื่องของการเรียนเนี่ยคือเขาบอกว่าเด็กเนี่ยสมองของเขาเนี่ยถูกใช้อย่างหนักแล้วเขาต้องเรียนสามัญด้วยแล้วก็มาอ่านคัมภีร์ด้วยสมองถูกใช้อย่างหนักเพราะฉะนั้นเซลล์สมองมันก็สร้างขึ้นมาเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นทำให้เด็กคนนี้ฉลาดขึ้นนะแต่เป็นยังไงครับเรากลัวลูกหลานของเราจะเหนื่อยและเราชอบคิดแทนเด็กนะเด็กเนี่ยจริงๆเขามีความมหัศจรรย์มากนะซึ่งบางทีถ้าเราสังเกตดีๆนะเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาเล่นกลางแดดได้ทั้งวันนะพวกเราผู้ใหญ่ทำไม่ได้นะครับแต่อัลลอฮ์เนี่ยปกป้องเด็กๆนะครับเพราะฉะนั้นศักยภาพของเขามีอยู่นะแล้วถ้าเขาไม่ไหวเขาบอกเราเองนะครับว่าเขาไม่ไหวแล้วเนี่ยแต่ถ้าเขาไหวเนี่ยเราต้องปล่อยให้เขาแสดงศักยภาพนะเหมือนกันเวลาที่เขาไปเรียนสามัญมาพอถึง4โมงเย็นต้องมาเรียนอัลกุรอานเราชอบคิดแทนเขาว่าอะไรครับไม่ไหวแล้วโอ้โหเพราะฉะนั้นฟ้าคืนมาก็อย่าไปเลยเดี๋ยวเป็นหวัดนะแต่ถ้าไปเรียนสามัญเนี่ยโอ้โหการร่มไปเลยใส่เสื้อกันฝนอีกโอ้โหโต๊ะแชร์เดินไปส่งกันนะแต่พอเรียนศาสนาเนี่ยแค่ตั้งเขาเนี่ยยังไม่ตกเลยก็ไม่ให้ไปแล้วเนี่ยอันนี้เราชอบคิดแทนเขานะเหมือนกับการถือศีลอดก็เหมือนกันนะผมจะชอบได้ยินข้างบ้านเนี่ยบางทีบอกลูกเนี่ยถามลูกนะถามลูกถามหลานคืนนี้จะถือจะพรุ่งนี้จะถือศีลอดหรือไม่ถ้าถือศีลอดจะเรียกกินข้าวซะฮูดคือเราไปตั้งนิยามแบบนี้ให้ทางเลือกกับเขาแบบนี้แล้วเป็นไงครับไม่ถือแล้วนะพอไปให้ทางเลือกกับเขาแต่ถ้าเราคิดว่าเราพยายามจะปลูกฝังเขาต้องถามใหม่นะรีบนอนนะคืนนี้จะปลูกรับประทานอาหารซะฮูดคือไม่ต้องให้ช้อยเขาเลือกแล้วเพราะว่าอะไรครับเพราะมันเป็นคำสั่งอยู่แล้วว่าเราจะต้องเนี่ยปลูกฝังเขานะแต่ถ้าเราไปให้ช้อยกับเขาเป็นไงครับเขาก็เลือกช้อยที่ง่ายเนี่ยพอง่ายเวลาที่โตขึ้นมาเนี่ยวันที่เขาเสียแล้วเสียคนแล้วเราเพิ่งจะมานึกเสียใจว่าวันนั้นเนี่ยเราเองเนี่ยก็ต้องมีส่วนร่วมในสิ่งที่เขาเป็นวันนี้ด้วยนะที่เขากลายเป็นเด็กที่เสียคนขึ้นมาเนี่ยเราก็มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งนะครับที่พยายามผลักดันให้เขาเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นย้อนกลับมาเรื่องของการศึกษาแล้วก็เรียนการสอนอัลกุรอานเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับในอิสลามและอัลกุรอานเนี่ยมันเหมือนกับเป็นรากฐานนะที่ไปสู่การอิบาดะห์อื่นๆนะอ่านกุรอานไม่ได้เป็นไงครับจะไปละหมาดก็ยากละเวลาจะไปทำฮัจญ์มีสตางค์ก็ยากละหรือนึกอยากจะอ่านกุรอานมานึกอยากจะอ่านดุอาขึ้นมาก็กลายเป็น
เรื่องยากไปหมดนะครับแต่ว่าถ้าอ่านอัลกุรอานง่ายเนี่ยเป็นอ่านได้เนี่ยมันอิบาดะห์อื่นๆมันก็ง่ายด้วยนะครับในส่วนของการแสดงความรักเนี่ยพี่น้องครับอยากจะเน้นย้ำกับพี่น้องเราต้องรักลูกหลานของเราตามที่อิสลามเนี่ยได้สอนให้เรารักนะครับเราอย่าไปรักบางทีเนี่ยเราปลูกฝังค่านิยมลูกหลานของเราเนี่ยผิดนะครับโดยที่บางทีเราเองก็ไม่รู้ตัวนะคือผมจะยกตัวอย่างเช่นเด็กๆเนี่ยเวลาที่ไปโรงเรียนสามัญเนี่ยปัจจุบันพ่อแม่ให้ความสำคัญกับลูกมากนะอาจจะเป็นเพราะมีลูกน้อยก็ได้นะบางคนเนี่ยยอมลางานมาเลยนะว่าอะไรครับมาดูลูกหลานเนี่ยแสดงกิจกรรมที่โรงเรียนในช่วงพักเที่ยงสมมุติว่าเนี่ย5ธันวาเนี่ยลูกของเราขึ้นเวที5นาทีเนี่ยพ่อแม่ลางานมาเลยนะมาดูทีนี้บางทีเนี่ยเขาจับลูกของเราเป็นผู้ชายเนี่ยแต่งตัวเป็นผู้หญิงแต่งหน้าทาปากแล้วก็ให้แต่งตัวเป็นผู้หญิงไปเต้นบนเวทีเราก็ไปถ่ายรูปเสร็จเราโพสต์หน้าสื่อโซเชียลเลยเราชื่นชมเขาเนี่ยเด็กก็คิดว่าอะไรครับการที่เขาเป็นผู้ชายปฏิบัติตัวเป็นผู้หญิงเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วเพราะอะไรครับโอ้โหทั้งได้สตางค์ได้ดอกไม้พ่อแม่ชื่นชมปรบมือให้เนี่ยเขาก็คิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องพอวันที่เขาเสียคนขึ้นมากลายเป็นว่าอะไรครับเรามานั่งเสียใจว่าโอ้เราเนี่ยทำไมเขาเป็นแบบนี้แต่จริงๆคือส่วนหนึ่งที่เขาเป็นแบบนี้ก็คือมาจากเราด้วยนะทีนี้ทุกชีวิตเนี่ยพี่น้องครับทุกครอบครัวจะต้องถูกทดสอบจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับโดยท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอิซาอะฮับบัลลอฮุกอมันอิบตะลาฮูเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารักชนกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดเนี่ยอัลลอฮฺจะอิบตะลาฮูจะทดสอบพวกเขาทีนี้ในส่วนของการทดสอบเนี่ยแต่ละครอบครัวถูกทดสอบไม่เหมือนกันนะบางคนถูกทดสอบไม่ให้มีสตางค์นะลูกจะสอบอยู่แล้วปัจจุบันโรงเรียนก็มีวิธีการทวงค่าเทอมใหม่นะซึ่งในรุ่นผมไม่มีนะรุ่นนี้เขาทวงค่าเทอมโดยการที่อะไรครับแจกบัตรเข้าสอบก่อนสัก1เดือนโอ้โหเราไม่ได้จ่ายค่าเทอมลูกของเราไม่ได้บัตรสอบเนี่ยโอ้โหมันกดดันเราทั้งเดือนนะกว่าจะสอบเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนถูกทดสอบโอ้โหลูกป๋ายังไม่ได้จ่ายค่าเทอมเลยหนูยังไม่ได้บัตรสอบเนี่ยเราก็เครียดนะอันนี้ก็คือบททดสอบนะบางคนถูกทดสอบในเรื่องของสุขภาพตังเต็มธนาคารเลยแต่เป็นยังไงครับกินได้แต่ข้าวต้มกับปลาเค็มเนี่ยกินอะไรก็ไม่ได้นะคือแต่ละคนเนี่ยถูกทดสอบไม่เหมือนกันนะทีนี้เวลาถูกทดสอบเนี่ยเรานึกถึงใครอะส่วนตัวของผมเนี่ยเวลาที่อ่านประวัติศาสตร์เรานึกถึงท่านนบียะกูบนะนบียะกูบเนี่ยรวยมากนะครับเขาบอกว่าเอาง่ายๆสมมุติว่าทุ่งคุเนี่ยนบียะกูบรวยมากนะครับสัตว์เลี้ยงของท่านนบียะกูบนบีอายุบเนี่ยท่านรวยมากนะสัตว์เลี้ยงของท่านเนี่ยปศุสัตว์ของท่านเนี่ยหลายพันตัวคนงานมาของานทำในไร่ของท่านเนี่ยวันหนึ่งไม่ต่ำจาก 5,000 คนโอ้โหแสดงว่ารวยมากเนี่ยในตำบลเนี่ยนบียะกูอนบีอายุรวยกว่าเพื่อนนะชัยฏอนเนี่ยพยายามนะขอดุอาจากอัลเลาะห์ให้นบีอายุเนี่ยรวยเพราะว่าอะไรครับเพราะคนส่วนใหญ่เขารวยแล้วเขาลืมอัลเลาะห์แต่นบีอายุรวยแต่ไม่ลืมอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลายังคงอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาแล้วสิ่งหนึ่งที่นบีอายุทำก็คือว่าท่านจะไม่รับประทานอาหารถ้าภรรยาไม่ไปเชิญคนที่จนๆในหมู่บ้านมารับประทานอาหารกับท่านนะเพราะฉะนั้นภรรยาในแต่ละมื้อเนี่ยจะชวนคนยากจนมารับประทานอาหารด้วยกับท่านเนี่ยประมาณ20คนต่อ1มื้อนะจะไปเชิญมาแล้วลูกชายของท่านมีหน้าที่ช่วยงานท่านในไร่แล้วเนี่ยเป็นยังไงครับก็ยังช่วยนำอาหารนะไปแจกจ่ายกับคนยากจนด้วยลูกสาวช่วยคุณแม่นะครับเรื่องของการจัดอาหารนะแล้วก็อะไรครับทำอาหารเพื่อให้พี่ชายเนี่ยเอาไปแจกคือท่านรวยแต่ไม่ลืมอัลลอฮ์ชัยฏอนก็อยู่ไม่ได้นะขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอายุบเนี่ยเขา
ยึดมั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอะไรครับเขารวยถ้าวันนี้ทรัพย์สินของเขาหมดเนี่ยอายุก็คงจะลืมอัลเลาะห์อัลเลาะห์อนุญาตให้ชัยฏอนเนี่ยเป็นยังไงครับให้ชัยฏอนเนี่ยทําลายทรัพย์สินของอายุได้นะครับอายุจากเมื่อวานเป็นคนที่รวยที่สุดในตําบลนะชัยฏอนมันช่วยกันในหนังสือประวัติศาสตร์บอกว่าเหมือนกับตะกั่วแตนที่มันลงฝูงข้าวนะตะกั่วแตนปาตากาเนี่ยราบหมดเลยนะเกิดฟ้าผ่าเรื่องสวนไร่นาของท่านนบีอายุตายนะปศุสัตว์ตายหมดโดนฟ้าผ่าเกิดไฟไหม้นะหัวหน้าคนงานวิ่งมาบอกกับนบีอายุบอกอายุทรัพย์สินของท่านหมดแล้วมันจัดการหมดแล้วเนี่ยอายุบอกว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนแท้จริงมันเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์มันก็กลับคืนไปสู่พระองค์นะเสร็จเรียบร้อยอายุบอกหัวหน้าคนงานบอกว่าไปบอกกับเขานะว่าอะไรครับวันนี้เราไม่มีงานให้เขาทำแล้วให้เขาไปหางานที่อื่นทำนะอายุจากคนที่รวยที่สุดวันนี้ทรัพย์สินหมดเลยนะชัยฏอนมันหาว่าทรัพย์สินของอายุอยู่ตรงไหนเนี่ยมันช่วยกันทำลายหมดเลยนะแต่อายุไม่ลืมที่จะอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับหลังจากนั้นชัยฏอนไปขออนุญาตอีกขออนุญาตทดสอบอายุในเรื่องของครอบครัวชัยฏอนมันบอกว่าอะไรครับอายุเนี่ยยังคงอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะว่าอะไรครับยังมีครอบครัวมีกำลังใจจากครอบครัวนะอายุเนี่ยมีลูก14คนนะลูกชาย7ลูกสาว7นะวันหนึ่งขณะรับประทานอาหารนะชัยฏอนมันช่วยกันเขย่าบ้านของอายุเนี่ยคานบ้านนะตกลงมาใส่โต๊ะอาหารนะครับลูกทั้ง14คนของอายุเสียชีวิตหมดเลยนะภรรยาบอกกับอายุนะอายุเราทดสอบในเรื่องของทรัพย์สินเนี่ยยังทนได้นะวันนี้ถูกทดสอบในเรื่องของลูกๆเนี่ยนี่คือการทดสอบของอัลเลาะห์ใช่หรือไม่นะอายุก็พยายามเตือนภรรยาให้สงบลงนะครับแล้วก็บอกว่านี่คือการทดสอบจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกันอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนอายุกับภรรยาก็ยังคงอะไรครับอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนเดิมนะครับภรรยาเวลาได้สติก็เป็นไงครับก็อิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนเดิมเสร็จเรียบร้อยชัยฏอนไปทูลกับอัลเลาะห์อีกอายุเขายังคงอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะสุขภาพของเขาแข็งแรงอยากจะทดสอบอายุในเรื่องของสุขภาพอัลเลาะห์อนุญาตนะครับในขณะที่อายุกําลังสุญูดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชัยฏอนมันเป่าไสยศาสตร์เข้าทางจมูกของอายุนะทำให้อายุเนี่ยเป็นแผลผุพองร้อนจนกระทั่งอายุต้องเลิกละหมาดนะบอกภรรยาร้อนเหลือเกินภรรยาเอาน้ำมาราดก็ไม่หายนะกลายเป็นแผลผุพองจากแผลผุพองอายุเป็นคนที่สุขภาพแข็งแรงเริ่มกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะไม่มีเรี่ยวแรงเลยนะแล้วก็นอนอยู่อย่างนั้น10กว่าปีนะภรรยาซึ่งเหมือนกับเมื่อก่อนนี้เป็นคุณหนูเดินดูแลแต่ในเรื่องของอาหารในครัวอย่างเดียววันนี้ภรรยาในวัยอายุน่าจะ 60-70 นะต้องออกไปหางานทำเองนะแล้วก็ไม่มีคนจ้างเพราะอะไรครับคนสูงอายุไปออกไปหางานทำยิ่งเป็นแรงงานสตรีด้วยก็ยิ่งไม่ค่อยมีใครอยากจะจ้างนะทุกวันจะกลับมาด้วยกับอะไรครับโรตีแป้งขนมปังหยาบๆนะขนมปังราคาถูกมาป้อนนะบางวันก็มีแต่เอามาจุ่มน้ำแล้วก็ป้อนให้นบีอายุนะซึ่งอายุเป็นไงครับก็รับประทานอยู่อย่างนั้นนะครับภรรยาและก็ลูกศิษย์ของนบีอายุเนี่ยเหลืออยู่แค่4คนนะพยายามบอกกับอายุว่าท่านเป็นรอซูลขออัลเลาะห์ขอดุอาจากอัลเลาะห์สิอายุบอกกับภรรยาว่าฉันสุขภาพดีมากี่ปีแล้วก็วันนี้ป่วยมากี่ปีถ้าป่วยไม่เท่ากับปีที่สุขภาพดีจะไม่ยอมขอดุอาอย่างเด็ดขาดโอ้โหป่วย10กว่าปีเนี่ยไม่ยอมขอดุอาจากอัลเลาะห์นะยอมรับการทดสอบจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ปัจจุบันเราเห็นคลิปบางคลิปเนี่ยมุสลิมะของเราเนี่ยคือถ้าเป็นผู้ชายเราแยกศาสนาไม่ได้นะว่าเขาศาสนาอะไรแต่เวลาเห็นมุสลิมะบางคนไปให้นักบวชต่างศาสนิกอาบน้ำมนต์ให้อะไรเงี้ยคืออาการป่วยเนี่ยทุกคนอยากหายนะแต่ว่าอะไรครับ
เราก็ต้องมีกรอบมีความคิดมีแนวคิดของเราว่ามุสลิมของเราเนี่ยอะไรที่ทำได้ทำไม่ได้นะอย่างนบีอายุบเนี่ยไม่ยอมขอดุอาถ้าไม่ป่วยเท่าจำนวนปีที่สุขภาพดีนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยภรรยากลับมานะครับแล้วก็ขนมปังมาป้อนอายุบเหมือนเดิมอายุบจากคนไม่มีแรงจับมือภรรยาเลยเนี่ยเธอไปขโมยที่ไหนมาภรรยาตกใจว่าทำไมหาว่าตัวเองเป็นขโมยนะทุกวันเธอเอาขนมปังหยาบๆมาป้อนในชั้นขนมปังถูกๆวันนี้มันเป็นขนมปังนิ่มนะราคาแพงเนี่ยแสดงว่าเธอจะต้องไปขโมยใครมานะภรรยาบอกว่าไม่ขโมยก็ไม่ยอมเชื่อนะครับตอนหลังภรรยาเปิดผมให้ดูนะครับเธอเนี่ยมีผมที่สวยมากนะภรรยาของท่านนบีอายุบแบบแอบไปขายผมมาเพื่อวันนี้ไม่มีใครจ้างงานเลยเนี่ยก็กลัวอายุบจะหิวเพราะฉะนั้นก็ขายผมนะครับแล้วก็อะไรครับเอามือมาซื้อขนมปังวันนี้ก็กินขนมปังดีหน่อยเนี่ยพอเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยอายุบภรรยาออกไปหางานทำเนี่ยอายุบสงสารภรรยานะอันนี้เรื่องของครอบครัวนะพี่น้องดูภาพนะอายุบจากไม่เคยคิดจะขอดุอาเลยนะแต่เวลาเห็นวันเนี้ยภรรยาต้องขายสิ่งที่เป็นสิ่งที่ผู้หญิงรักนั่นก็คือความสวยงามก็คือผมเนี่ยอายุบสงสารนะวันนี้ยกมือขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเนี่ยแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาก็ตอบรับดุอาของท่านนบีอายุบนะมาลาอิกะฮ์ญิบรีลปรากฏกายในกระท่อมของท่านนบีอายุบนะครับแล้วก็อะไรครับให้อายุบเนี่ยเหยียบไปลงกระทืบไปบนพื้นดินนะ3ครั้งนะครับก็เกิดตาน้ำขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าบ้านที่อายุบเนี่ยนอกจากเตียงของอายุบก็แสดงว่าอยู่เนี่ยบ้านก็เป็นพื้นดินเลยนะครับอายุบกระทืบ3ครั้งก็เกิดตาน้ำขึ้นมาตรงนั้นนะครับยิบรีลก็บอกว่าให้อายุบเนี่ยอาบน้ำแล้วก็ดื่มน้ำจากตาน้ำนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยก็เป็นไงครับอายุจากคนแก่นะครับที่ป่วยเนี่ยก็กลายกลับมาเป็นหนุ่มอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากนั้นภรรยาก็กลับมานะครับตกใจว่ามีใครเนี่ยปกติเข้ามาในบ้านจะได้กลิ่นเน่าของแผลของท่านนบีอายุวันนี้กลับมาเกิดได้กลิ่นหอมนะแล้วก็มีชายหนุ่มมานั่งบนเตียงของอายุด้วยนะภรรยาก็ถามว่าท่านเป็นใครนะครับเสร็จเรียบร้อยก็ดูดีๆซิฉันเป็นใครก็จำได้ว่าเป็นอายุบนะครับอายุบก็บอกกับภรรยาให้อาบน้ำแล้วก็ดื่มน้ำจากบ่อน้ำนี้เสร็จเรียบร้อยอัลลอฮ์ก็คืนความสาวให้กับภรรยาทำไมต้องคืนความสาวให้ด้วยนะเพราะอัลลอฮ์กำลังจะคืนทุกอย่างที่ชัยฏอนมันขอไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องทรัพย์สินครอบครัวแล้วก็เรื่องสุขภาพนะสุขภาพก็คืนให้แล้วเพราะว่าเวลาที่อาบน้ำดื่มน้ำจากบ่อน้ำนี้ก็กลายเป็นหนุ่มอีกครั้งหนึ่งเป็นสาวอีกครั้งหนึ่งแล้วไม่ได้กลับมาอายุเท่าเดิมด้วยนะเหมือนกับอายุ 20-30 เลยนะกลับมาเป็นหนุ่มสาวเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลากำลังจะคืนครอบครัวให้กับอายุหลังจากนั้นอายุก็มีลูกกับภรรยานะครับหนึ่งในนั้นก็คือบิชหรือว่าซุนกิฟลีนะครับซึ่งเป็นลูกของท่านนบีอายุบนะครับเสร็จเรียบร้อยอายุบเนี่ยก็กลายเป็นคนที่มีทรัพย์สินขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็มีฐานะความร่ำรวยขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็รวยกว่าเดิมด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราถูกทดสอบจากอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาปั๊บเนี่ยเราต้องคิดว่าอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลารักเรานะและที่สำคัญก็คือบททดสอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับโดยในกุรอานที่เราอ่านในซูเราะห์อัลมุลเราอ่านกันเป็นประจำนะครับอัลลอฮ์ก็คืออัลลซีคอละกอนเมาต์อัลลอฮ์คือผู้ที่สร้างความตายวัลฮายาตาและก็ผู้ที่สร้างชีวิตนะครับลียะบลูวะกุมเพื่อที่จะทดสอบพวกท่านนะครับทดสอบเรื่องอะไรอายุกุมอัสนูอามาลาเรื่องของใครที่มีอามานที่อัคซันที่ดีกว่ากันนะครับไม่ได้บอกว่าอามานที่อัคซัดนะครับอัคซัดคืออามานที่มากนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ทำอามานมากไม่ใช่ว่าจะเป็นอามานที่ดีเสมอไปนะอย่างเช่นพวกซูฟีเห็นไหมเขาซิกเก็ตเยอะนะครับกิ้งเกือกเอามาเต้นกันเนี่ยเห็นไหมครับเขาทำอามานเยอะนะครับถ้าวันหนึ่งเนี่ยนับกันว่าใครซิกเก็ตมากกว่ากันเขาเยอะมากเลยนะแต่
อันนั้นเป็นอามานที่ดีไหมก็ไม่ดีนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราถูกบททดสอบเนี่ยเขาบอกว่าคนจนเนี่ยเขามีทางเลือกเยอะแยะไปหมดเลยนะเวลาที่ลูกมาบอกว่ายังไม่มีสตางค์จ่ายค่าเทอมเนี่ยเขามีทางเลือกเยอะแยะเลยนะเขาอาจจะไปค้ายาเสพติดก็ได้นะครับเขาอาจจะไปอะไรครับขโมยบางคนเห็นไหมครับบอกว่าจะไปซื้อทองวิ่งออกมาเฉยเลยอะไรเงี้ยเขามีทางเลือกเยอะนะครับแต่ว่าอะไรครับเราก็ต้องย้อนกลับมาว่าอามานไหนเป็นอัสนุอามาลาเป็นอามานที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเจอบททดสอบปั๊บเนี่ยเป็นไงครับเรายิ่งจะต้องแสดงความยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากนะครับคืออะไรครับมายัตตะกิลละยัจญัลละฮูมะคะรอญาใครที่แสดงความยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายัจญัลละฮูมะคะรอญาอัลลอฮฺจะให้ทางออกกับเขานะครับและที่สำคัญอายะห์ต่อมาบอกว่าวะยัรซุกุมินไฮซุลายะตะซิบแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะประทานริสกีให้กับเขาโดยที่ยะลายะตะซิบโดยที่เขาไม่สามารถคำนวณนับได้เลยพอพูดเรื่องนี้นะผมนึกถึงคลิปหนึ่งนะที่มีกัปตันคนหนึ่งนะที่มีสื่อหนึ่งไปสัมภาษณ์นะครับแล้วก็แชร์คลิปมานะกัปตันขับเครื่องบินคนนี้นะเป็นมุสลิมเราเนี่ยเรียนปอเนาะนะครับเรียนปอเนาะแล้วก็อะไรครับคือไม่ได้เรียนอะไรหนักสูตรเรียนศาสนาบ้านก็ไม่ได้มีฐานะร่ำรวยอะไรนะแล้วก็ในเรื่องของการเรียนการบินพลเรือนเนี่ยเราจะต้องจ่ายสตางค์เองนะครับถ้าเรียนหมอพยาบาลอะไรเนี่ยใช้เงินเยอะก็จริงแต่รัฐเนี่ยจ่ายให้ส่วนหนึ่งนะครับโดยหลังจากที่เราเรียนจบแล้วเนี่ยเราก็ไปทำงานใช้นะแต่เรียนเรื่องการบินเนี่ยเราจะต้องจ่ายเองนะหลายแสนนะกัปตันคนนี้ก็ไปสอบได้แล้วนะแต่ว่าอะไรครับไม่มีสตางค์จะจ่ายเนี่ยเงินที่จะเอาไปจ่ายเนี่ยก็ไม่มีนะไปยืมใครก็ไม่ให้ยืมนะจนกระทั่งวันสุดท้ายแล้วเนี่ยญาติคนหนึ่งเรียกไปหานะแล้วก็ให้สตางค์มาจำนวนหนึ่งก็คือจำนวนที่จะต้องเอาไปจ่ายให้กับทางมหาวิทยาลัยเนี่ยผลปรากฏว่าก็ได้เรียนคือถ้าไม่ญาติคนนี้ไม่ให้เป็นไงครับก็ไม่ได้เรียนนะก็ไม่ได้เป็นกัปตันนะแล้วก็ผมว่ามันน่าจะเป็นความภูมิใจแล้วก็มันเป็นตัวอย่างของเด็กที่จนๆมุสลิมเราเนี่ยอย่างที่บอกนะคนจนเนี่ยเขามีทางเลือกเยอะในชุมชนของเราในหมู่บ้านของเราเราก็รู้นะบางคนเนี่ยโอ้โหไม่มีสตางค์ปุ๊บขายยาเสพติดแล้วก็อ้างว่าเพราะอะไรครับเพราะอยากจะได้สตางค์แต่ว่าเราก็ต้องหาวิธีหาทางออกนะครับว่าอะไรครับจะหาทางออกว่าเราจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับให้อะไรครับให้เป็นอามานที่ดีนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยถูกบททดสอบเหมือนกันนะครับทีนี้ในส่วนของครอบครัวมุสลิมเนี่ยมันมีอายะห์อัลกุรอานนะครับที่ผมว่าพวกเราอ่านกันเป็นประจำนะครับในซูเราะห์อัลมุมินูนนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้นะครับบอกว่ากอดอาฟะลาฮัลมุมินูนมุสลิมเนี่ยมุมินเนี่ยได้ประสบความสำเร็จหรือว่าได้รับชัยชนะแล้วทีนี้บุคคลประเภทไหนที่ประสบความสำเร็จหรือได้รับชัยชนะอัลลาฮีนาฮุมฟีซอลาติฮิมคอชิอูนคือบรรดาที่พวกเขามีความกุชัวในการละหมาดกุชัวก็คือนอบน้อมถ่อมตนในการละหมาดของเขานะครับโดยท่านฮัสซันบัสรีได้กล่าวว่าการกุชัวนั้นน่ะจะอยู่ในหัวใจของคนที่ละหมาดดังนั้นสายตาของเขาจะลดลงต่ำและก็พวกเขาจะยอมจำนนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นถ้าเราละหมาดด้วยเหตุผลอื่นนอกจากความกุชัวเหตุผลอื่นนอกจากอัลลอฮฺเนี่ยเราก็จะไม่ได้รวมกลุ่มอยู่ในกลุ่มคนที่จะได้รับชัยชนะเหมือนกับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้นะครับท่านอิบนุกอยยิมรอฮิมาฮุลลอฮ์เนี่ยได้กล่าวว่าอัลลอฮ์เนี่ยได้ผูกโยงความสำเร็จของผู้ละหมาดไว้กับความกุชัวหรือความนอบน้อมนะครับแสดงว่าผู้ที่ไม่แสดงความนอบน้อมก็ไม่ถูกนับว่าจะเป็นกลุ่มชนที่ประสบความสำเร็จแล้วก็หากคำนวณในเรื่องของผลบุญแล้วเนี่ยแน่นอนคนที่ละหมาดอย่างกุชัวเนี่ยก็จะได้รับผลบุญ
แล้วก็ที่สำคัญก็คือจะได้รับชัยชนะด้วยนะครับโดยนักวิชาการเนี่ยได้ให้ความหมายของคำว่าคูชั่วบอกว่าอ่อนโยนอ่อนไหวสงบนิ่งในจิตใจของเขาเมื่ออวัยวะของเราเนี่ยมีความสงบมีความคูชั่วเนี่ยมันก็จะทำให้ละหมาดของเราเนี่ยประสบความสำเร็จด้วยนะครับทีนี้ถ้าเราละหมาดแล้วอะไรครับบางคนเนี่ยมีผมเคยเตือนเพื่อนคนหนึ่งนะแล้วเขาโกรธผมมากเลยนะคือเขาเนี่ยเปิดร้านค้านะและทุกเวลาที่ละหมาดเนี่ยเขาก็จะอาซานเนี่ยแล้วก็ไลฟ์สดอะตอนที่เขาละหมาดผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาจะต้องไลฟ์สดตอนละหมาดด้วยแต่เขาบอกว่าเขามีเจตนาว่าลูกค้าที่จะมาเนี่ยจะได้รู้อย่ามาตอนนี้เพราะเขากำลังละหมาดอยู่แต่ผมบอกว่ามันอาจจะทำให้คนคิดว่าเราเนี่ยกำลังโชว์อย่างที่ในละหมาดเนี่ยอัลลาดีนาฮุมยูรออูนหรือเปล่าละหมาดแล้วก็ต้องโชว์คนอื่นให้คนอื่นเห็นเนี่ยสมมุติว่าเราดูทีวีเขาถ่ายทอดบรรยากาศการละหมาดที่ซาอุดีอาระเบียที่มักกะไอคนที่เขาถูกถ่ายเขาไม่รู้ว่าเขากำลังถูกถ่ายอยู่แต่นี่เราไลฟ์สดตัวเราเองว่าเรากำลังละหมาดอยู่เนี่ยมันจะไปตรงกับอายะที่บอกว่าฟาไวรุ่นลิ้นมูซอนลีนหรือเปล่าความวิบัติความหายนะตรงประสบกับผู้ที่ละหมาดนะละหมาดอย่างไรแล้วประสบกับความหายนะอัลลาดีนะฮุมยูรออูนละหมาดโดยให้คนเห็นนะโชว์คนอื่นเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในการละหมาดที่อะไรครับที่ประสบกับความหายนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาซานพอแล้วนะถ้าอยากอาซานนะแต่ว่าละหมาดก็ไม่ต้องไลฟ์สดแล้วนะครับแล้วก็ถ้าคนมาที่ร้านเราจริงนะผมว่าถ้าเป็นมุสลิมเขาก็คงเข้าใจได้เราแปะป้ายไว้หน้าร้านก็ได้นะให้เขานั่งรอแป๊บนึงว่ากำลังละหมาดอยู่นะครับแบบนี้ก็น่าจะใช้ได้นะทีนี้ในส่วนของการละหมาดเนี่ยละหมาดเนี่ยมันเป็นอิบาดะห์ที่สำคัญที่สุดนะครับในอิบาดะห์ที่เราปฏิบัติเนี่ยเป็นประจำเนี่ยละหมาดเป็นอิบาดะห์ที่สำคัญที่สุดแล้วก็จริงๆใช้เวลาไม่เยอะนะครับแต่มันเป็นสิ่งที่ผมว่าทำยากที่สุดนะในการอิบาดะห์ในรูปกฎอิสลามทั้ง5ประการเนี่ยเรื่องของละหมาดเนี่ยทำไม่ยากนะใช้เวลาไม่เยอะแต่เป็นสิ่งที่รักษาไว้ค่อนข้างจะยากที่สุดนะอย่างถือศีลอดเนี่ยปีนึงมีครั้งเดียวนะเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นคนที่เขาไม่เคยละหมาดเลยเพื่อนๆ เราเนี่ยแต่สามารถถือศีลอดได้มีนะเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นลักษณะแบบเนี้ยอย่างไปทำฮัจญ์อย่างเงี้ยเสียสตังค์เยอะก็จริงนะแต่ว่าคนยอมเสียกันแล้วก็ไปทำฮัจญ์นะแต่ว่าเรื่องของการละหมาดเนี่ยเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่รักษาไว้ยากที่สุดนะครับมันมีน้องคนหนึ่งนะเขาไปทำงานที่กกท.นะที่นั่นก็มีมุสลิมทำกันเยอะนะครับแต่เรียบร้อยเนี่ยเขาเพิ่งจะไปฝึกงานเองนะครับพอได้เวลาปุ๊บเนี่ยน้องคนนี้เข้าไปเนี่ยก็คุมฮิญาบอะไรเรียบร้อยเลยรุ่นพี่ที่ทำงานอยู่ก็ยังไม่ได้คุมฮิญาบนะเสร็จเรียบร้อยพอได้เวลาปุ๊บน้องก็เอาซะยาดะห์ปูข้างโต๊ะเขาแล้วเขาก็ละหมาดนะผลปรากฏว่าเจ้านายมายืนดูนะยืนดูจนกระทั่งละหมาดเสร็จเลยทีนี้เวลาเราละหมาดเนี่ยเรามองที่พื้นสุญูดก็จริงนะแต่สายตาเราอาจจะรู้นะว่ามีคนกำลังจ้องมองเราอยู่เนี่ยน้องคนนี้บอกว่าโอ้โหละหมาดไม่มีสมาธิเลยเจ้านายจะต้องเล่นงานแน่เลยและตัวเองเป็นนักศึกษาฝึกงานเพิ่งจะไปฝึกงานด้วยนะเพิ่งจะจบใหม่ๆยังไม่ได้บรรจุเลยนะเสร็จเรียบร้อยพอให้สลามปุ๊บเจ้านายถามว่าทำอะไรก็บอกว่าละหมาดแล้วทำไมต้องละหมาดด้วยเจ้านายคงสงสัยนะว่าพี่คนอื่นทำไมเขาไม่ละหมาดที่เป็นมุสลิมด้วยกันอะไรเงี้ยนะเจ้านายบอกว่าแล้ววันหนึ่งต้องทำเยอะไหมกี่ครั้งอะไรก็อธิบายเนี่ยในเวลางานก็มีซูรีกับอัสรีนะในที่เป็นช่วงเวลางานเจ้านายก็เลยบอกว่าแล้วก็ทำไมเรื่องสำคัญอย่างนี้แล้วทำไมมาทำหลบทำข้างโต๊ะเดี๋ยวจะทำห้องให้เลยให้ห้องหนึ่งอะไรก็ทั้งที่และสิ่งที่เขาสงสัยก็จริงนะว่าทำไมรุ่นพี่ๆเธอเนี่ย
เจ้านายไม่เคยเห็นละหมาดเลยทำไมเธอเพิ่งมาเพิ่งจะเห็นละหมาดแล้วก็อะไรครับก็ได้ห้องละหมาดเลยคนอื่นก็พลอยได้รับประโยชน์ไปด้วยเพราะฉะนั้นเวลาในปัจจุบันเนี่ยถ้าเรากล้าแสดงออกถึงความเป็นมุสลิมเนี่ยต่างศาสนิกที่เขาไม่มีอคตินะเขาเข้าใจได้นะแต่บางทีเราไม่ทำเองและเราไม่กล้าทำต่างหากนะแล้วเราก็มาอ้างว่าอะไรครับที่ทำงานฉันไม่อนุญาตทั้งๆที่เราไม่เคยพยายามเลยนะครั้งหนึ่งผมเคยคุยกับนักไดอะล็อกนะท่านฮุเซนยีนะเป็นคนมาเลเซียนะคนนี้เป็นมุอัลลัฟนะเก่งมากนะครับไดอะล็อกก็คือการสนทนากับต่างศาสนิกนะเหมือนที่เราจะเห็นคลิปบ่อยๆก็คือซากิดเนกนะที่เป็นคนอินเดียที่จำคำสอนของศาสนาอื่นเนี่ยในไบเบิลในคัมภีร์รามายณะของศาสนาฮินดูเนี่ยได้เยอะเลยนะฮุเซนยีนี่ก็เป็นแนวหน้าเหมือนกันนะที่ไปไดอะล็อกแต่เขาจะเน้นไปในยุโรปนะและทุกครั้งที่ไปไดอะล็อกเนี่ยจะมีคนเข้ารับอิสลามนะเขาบอกว่าตอนเขาเพิ่งเข้ารับอิสลามใหม่ๆเนี่ยเขายังไม่ได้เป็นนักเผยแพร่นะเขาก็ละหมาดในที่ทำงานของเขาเจ้านายเป็นคนจีนนะเจ้านายก็มาต่อว่าเขาเลยว่าคุณเนี่ยขโมยเวลางานของเจ้านายนะฮุเซนยีบอกว่าเขาไม่ได้เวลาไม่ได้ขโมยนะเขาช่วยคุณต่างหากนะเจ้านายก็งงว่าคุณละหมาดแต่ช่วยเรายังไงช่วยบริษัทเรายังไงเขาบอกว่าเมื่อกี้เขาละหมาดเนี่ยเขาขอพรจากพระเจ้านะให้บริษัทของเราเนี่ยได้กำไรเยอะๆนะปีนี้ให้ได้กำไร10ล้านเลยปีนี้จากเดิมเจ้านายบอกว่าผมให้เวลาคุณเพิ่มอีกแต่คุณขอให้ได้สัก100ล้านละกัน มันอยู่ที่วิธีการอธิบายให้ต่างศาสนิกเข้าใจมากกว่านะตรงนี้เป็นประเด็นที่สำคัญนะครับแล้วก็เหมือนเขาแนะนำว่าเนี่ยเวลาที่เขาบอกว่าเขาขอจากพระเจ้าของเขาเนี่ยให้ประทานความร่ำรวยให้กับเจ้านายเนี่ยเป็นไงครับเจ้านายอนุญาตเลยนะแต่ทีนี้บางทีเราไม่ได้พยายามแล้วเราก็อ้างว่าเราไม่สามารถที่จะกระทำได้เหมือนที่ผมยกตัวอย่างพี่น้องข้างต้นว่าอะไรครับว่าเราจะได้ยินเด็กมุสลิมะออกไปต่อสู้อยากจะคุมฮิญาบในโรงเรียนแต่เราแทบจะไม่ได้ยินเด็กผู้ชายออกไปต่อสู้เรื่องนี้เลยนะแต่ปัจจุบันเนี่ยก็เริ่มได้ยินบ้างนะแต่ก็ยังเป็นส่วนน้อยนะแต่ที่สู้มาก่อนหน้านี้เนี่ยผมต้องชมเชยมุสลิมะมากกว่านะครับที่ให้ความใส่ใจอาจารย์ขออนุญาตครับครับอันนี้เป็นประสบการณ์ตรงจากตัวเองเลยนะครับทำงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ของรัฐเนี่ยทีนี้ระยะทางในการไปละหมาดยังไกลเป็นที่ไปละหมาดที่เอาผู้ที่เราทำงานอยู่เนี่ยมันต้องใช้เวลาครับเวลาสิ้นสุดของการละหมาดด้วยกับต้นเวลาของการละหมาดที่ครับถ้าอย่างนี้ฮะโจท่านหัวหน้าต้องไปครับเขาบอกว่าคุณทำแบบนี้ต้องรับคุณพอรับใช้เวลาครับเราก็เลยบอกว่าเราขอเงินเดือนไม่ต้องพูดนะครับเขาบอกคุณกินเงินเดือนของหลวงครับคุณไม่ได้กินเงินเดือนของพระเจ้าของคุณถ้าคุณยังขอรับช่างเวลาอยู่แล้วก็คุณก็ลาออกไปกินเงินเดือนของบ้านร้องของคุณก็แล้วกันนี่แสดงอาจารย์ที่ข้อแตกแต่ว่าแต่ลักษณะเป็นเรื่องประสบการณ์ของตัวเองออกเลยนะครับวันลุกขึ้นถึงเวลาออกเลยโอ้ครับผมเหตุการณ์ที่ผ่านมาประมาณสัก4-5 ปีแล้วครับครับจริงๆในเรื่องของการละหมาดเนี่ยในกรณีที่เราไม่มีเวลานะครับสมมุติว่าอัสซารีเนี่ยเอาสมมุติว่าเราเฝ้าเครื่องจักรแล้วกันถ้าเราหยุดเครื่องจักรปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดความเสียหายศาสนาให้ทางออกกับเราก็คืออะไรครับเราสามารถจะรวมเวลาละหมาดได้นะสมมุติว่าเจ้านายเนี่ยไม่อนุญาตให้เราพักละหมาดเลยเราก็รวมระหว่างซูรีกับอัสซารีแต่ไม่ได้ย่อนะแล้วก็สมมุติว่าเราเนี่ยคำนวณแล้วกลับมาบ้านเนี่ยระยะเวลาที่เราจะกลับมาเนี่ยไม่ทันละหมาดอัสรีแน่เลยสมมุติเราเลิกงาน3โมงเราเดินทางกว่าจะถึงบ้านเนี่ยเป็นไงครับมืดทุกวันเลยเราก็ใช้วิธีการรวมละหมาดเลยนะระหว่างซูรีกับอัสรีคือละหมาดในช่วงพักของเรานั่นแหละเพราะเราพักเที่ยงกับถึงบ่ายอยู่แล้วนะก็ใช้เวลานั้นเนี่ยในการละหมาดเลยนะแล้วก็รวมก็เป็น
ซูรีกับรวมกับอัสรีแล้วก็มักริบกับอิชาทีนี้บางคนเนี่ยเรื่องการละหมาดแต่อย่างที่ยกตัวอย่างไปบางคนไปอธิบายเขาก็เข้าใจนะบางทีเจ้านายบางคนก็ไม่เข้าใจนะหลานผมเองเนี่ยไปละหมาดนะไปสมัครงานเขาก็คุยเรื่องการละหมาดเขาขอก่อนเลยนะเรื่องการละหมาดเนี่ยเจ้านายถามว่าละหมาดเนี่ยใช้เวลานานไหมเขาก็คำนวณเขานึกถึงอะไรครับเรื่องการละหมาดจะมาอ้างเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะไม่เกินครึ่งชั่วโมงพอบอกว่าครึ่งชั่วโมงเป็นไงครับเจ้านายไม่อนุญาตเลยทีนี้ก็คือถ้าเขาละหมาดเองสมมติว่าเราก็จะไม่กินเวลาคนอื่นเนี่ยเราก็อะไรครับเขาก็พอบอกถ้าสมมติว่าเราบอกว่าไม่เกิน5นาทีเนี่ยผมว่าน่าจะ 100% เนี่ยเขาน่าจะอนุญาตนะนอกจากเจ้านายบางคนที่มีอคตินะบางทีเนี่ยอย่างผมอยู่โรงเรียนกทม.เนี่ยเจ้านายผอ.บางคนมาเนี่ยก็คุยง่ายนะบางคนก็คุยไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะอย่างเราคุยเรื่องของการไหว้ครูเนี่ยว่ามุสลิมเราเนี่ยอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาองค์เดียวผอ.บางคนมาก็คุยแป๊บเดียวก็ได้แล้วอ้าวเด็กมุสลิมแยกออกมาเลยนะให้เดี๋ยวมาอบรมเรื่องความสำคัญของครูไม่ต้องไปร่วมพิธีกรรมของเขาแต่ผอ.บางคนก็คุยไม่รู้เรื่องพยายามจะให้เด็กมุสลิมของเราไปร่วมในพิธีกรรมอันนั้นให้ได้แล้วเขาบอกว่าอยู่โรงเรียนอื่นมาทำได้หมดพอมาอยู่โรงเรียนนี้ทำไมทำไม่ได้เนี่ยมันจะกลายเป็นอย่างที่ผมยกตัวอย่างกับพี่น้องข้างต้นเรื่องอะไรครับเขาชอบเอาคนมาเป็นบรรทัดฐานมากกว่าเอาหลักคำสอนของเรามาเป็นบรรทัดฐานเพราะฉะนั้นย้อนกลับมาที่นี้พูดถึงเรื่องของการละหมาดเนี่ยคืออิสลามให้ทางออกก็คือเรื่องของการรวมละหมาดนะครับระหว่างซูรีกับอัสรีแล้วก็มักริบกับอิชาไว้นะครับก็คือถ้าในอนาคตเนี่ยเราก็สามารถที่จะรวมได้นะครับครับณปัจจุบันเนี่ยที่จะทราบเลยครับอันนี้ยอมรับโดยตรงครับได้ความรู้จักว่าในกรณีที่มีความจำเป็นจริงๆเนี่ยครับสามารถรวมละหมาดเนี่ยที่อาจารย์ว่าเนี่ยครับโดยไม่ได้คำนึงถึงว่าจะต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ว่าป่วยครับหรือว่าอยู่ในระหว่างการเดินทางครับครับครับผมครับใช่ครับใช่อ๋อครับผมครับอ๋อครับผมครับครับเอดิสันเนี่ยเขาคิดประดิษฐ์หลอดไฟกว่าจะสำเร็จเนี่ยเขาใช้ต้องทดลองไปร้อยกว่าครั้งเนี่ยคนก็หัวเราะกับเอดิสันบอกว่าอะไรครับแกเนี่ยทดลองผิดไปตั้งอะไรครับพันกว่าครั้งเนี่ยกว่าจะสำเร็จครั้งเดียวอะไรเงี้ยนะเอดิสันบอกว่าฉันเรียนรู้วิธีการที่ผิดต่างหากแล้วพันกว่าครั้งเนี่ยเพื่ออะไรครับเพื่อจะสำเร็จครั้งเดียวเนี่ยก็กลายเป็นว่าอะไรครับวิธีการอื่นๆเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จนะแต่ว่าอะไรครับมันก็จะประสบความสำเร็จในเรื่องนี้นะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการศึกษาเนี่ยมันจึงเราต้องศึกษาอย่างต่อเนื่องนะยิ่งในปัจจุบันเนี่ยมันมีคำถามใหม่ๆมีมัสอาละใหม่ๆเนี่ยมาอยู่เรื่อยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการเรียนเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ไม่สายนะครับแล้วก็อิสลามเนี่ยให้ความสำคัญในเรื่องของการศึกษาก็ได้บางทีเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันเหมือนกับเส้นผมที่มันบางอยู่นะจริงๆมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนะครับแต่ว่าหน้าที่ของเราก็คือเรื่องของการศึกษาเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องนะครับทีนี้ย้อนกลับมาที่อายะห์กุรอานนะครับที่บอกว่ากอดอัฟลาฮันมุมินูนมุมินเนี่ยได้รับชัยชนะแล้วประสบความสำเร็จแล้วนะครับนอกจากเรื่องการละหมาดที่กุชัวแล้วต้องมีอะไรอีกนะไม่ใช่ละหมาดอย่างเดียวแล้วจะประสบความสำเร็จนะครับวัลลาซีนาฮุมอานิลักวีมุรีดูนตรงนี้ในปัจจุบันเนี่ยจากอายะเนี่ยเราต้องให้ความสำคัญมากๆเลยนะครับก็คือและก็บรรดาผู้ที่พวกเขาผินหลังให้กับเรื่องไร้สาระเรื่องของลักวีเนี่ยก็คือเรื่องของการละเล่นเรื่องที่ไร้สาระเนี่ย
ในอดีตเนี่ยมันก็คงจะมีไม่กี่อย่างนะอย่างเราอาจจะเป็นพวกที่เล่นเกมหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยแต่ในปัจจุบันเนี่ยบางทีเราก็นั่งเสียเวลากับการเขี่ยโทรศัพท์เนี่ยทั้งวันเหมือนกันนะตรงเนี้ยเราต้องนึกอยู่อย่างหนึ่งว่ามันจะเข้าข่ายเรื่องของลักวี่หรือเปล่านะก็คือเรื่องของไร้สาระแต่ถ้าเนี่ยหาความรู้เนี่ยมันก็จะได้ความรู้นะเพราะอย่างผมเนี่ยบางทีเนี่ยจะไปสอนหรือว่าอะไรเนี่ยเราได้ความรู้จากการหาข้อมูลจาก Google เนี่ยเยอะมากเลยนะแต่ปัญหาก็คือว่าในสังคมไทยเนี่ยเขามีการสำรวจนะว่าคนไทยเนี่ยใช้สื่อโซเชียลใช้อินเทอร์เน็ตจากการหาความรู้เนี่ยอยู่เพียงแค่20% เท่านั้นนะที่เหลืออีก 80% ของคนไทยเนี่ยใช้อินเทอร์เน็ตไปในเรื่องที่ไม่เกิดประโยชน์ทั้งสิ้นเลยนะก็คือเรื่องของเรื่องไร้สาระทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นพี่น้องก็ต้องพยายามนะพยายามใช้มันหาความรู้นะแล้วต้องบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยเราเนี่ยได้ประโยชน์จากสื่อโซเชียลเนี่ยเยอะนะมันก็เหมือนกับดาบสองคมนะถ้าเราใช้มันในทางที่มีประโยชน์เนี่ยมันก็มีประโยชน์แต่ถ้าเราใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องเนี่ยเป็นยังไงครับมันก็เหมือนกับไฟที่มันไหม้ตัวของเราเองนะประการต่อมานะครับในอายะห์กุรอานในอายะห์ที่4บอกว่าวัลลาซีนาฮุมลิซากาตีฟาอีลูนและบรรดาผู้ที่เขาจ่ายซะกาตนะครับเพราะฉะนั้นละหมาดอย่างเดียวละหมาดเนี่ยจะพูดแล้วก็จะตามมาด้วยซะกาตเสมอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าบางคนเนี่ยละหมาดแต่ไม่ประสบความสำเร็จนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอะไรครับเพราะเขาไม่ยอมจ่ายซะกาตนะแล้วก็ซะกาตเนี่ยพี่น้องครับผมว่าสมมติว่าคนเนี่ยบ้านเขารวยเนี่ยเขาจ่ายซะกาตเนี่ยจริงๆเขาจ่ายเนี่ยไม่ต้องให้ใครรู้นะแต่พอเรื่องของซะกาตเนี่ยถ้าเขาจ่ายนะส่วนใหญ่คนจะรู้เพราะอะไรครับคนจนจะดีใจนะว่าอะไรครับเขาเรียกมารับซะกาตอ่ะคนจนก็จะดีใจนะแล้วก็อะไรครับแล้วก็น่าจะต้องไปเล่าต่อนะและในความคิดของผมแม้ไปเล่าต่อก็ไม่ได้ผิดนะเพราะอะไรครับอัลลอฮ์บอกไว้แล้วฟาอัมมาบีเนียมาติรอบปีกาฟาฮัดดิสในเรื่องที่เป็นความโปรดปรานเนี่ยเป็นไงครับฮัดดิสให้เล่านะให้บอกให้ยกตัวอย่างว่าในกอในขอเนี่ยเขาปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างแบบนี้ในเรื่องของการจ่ายซะกาตแต่ถ้าจะเจ้าตัวเล่าเองเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นว่าอะไรครับเขาไปคุยไปตะกับโบสอะไปโอ้อวดอีกนะแต่ว่าถ้าคนอื่นพูดเนี่ยมันจากอายะเนี่ยมันน่าจะได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการจ่ายซะกาตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับแล้วก็มันจะทำให้คนเนี่ยอัฟละฮานะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้ก็คืออะไรครับเขาจะประสบความสำเร็จแต่บางทีบางคนคิดว่ามันเป็นเงินของฉันอุตส่าห์หามาได้อดออมมาได้มันน่าจะเป็นของฉันแต่ณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอัลลอฮฺสั่งว่ามันเป็นสิทธิ์ของคนอื่นนะครับและซะกาตเนี่ยตามหลักภาษานะหมายถึงนะซอฟ้าก็คือมันทำให้สะอาดนะครับแล้วก็อีกความหมายหนึ่งก็คือซิยาดะมันก็คือส่วนที่มันเพิ่มพูนไม่ใช่นะส่วนที่ทำให้สะอาดนะครับคือเวลาที่เรามีทรัพย์สมมุติมีสตังค์1ล้านพอเราจ่ายซะกาตไปปุ๊บเป็นไงครับเงินที่เรามีอยู่ทั้ง1ล้านมันสะอาดขึ้นมานะแต่ถ้าเราไม่จ่ายซะกาตปุ๊บมันทำให้ทรัพย์ที่เรามีอยู่เนี่ยมันพลอยสกปรกไปด้วยนะอาจารย์ของผมคนหนึ่งนะแกสอนศาสนาตอนนั้นที่โรงเรียนศาสนุปถัมภ์นะเงินเดือน 4,000 นะนั่งรถเมย์มานะครับพอสิ้นเดือนแกให้ภรรยาแก 2,000 แกใช้ 2,000 นะแกบอกว่า ไม่เคยเป็นหนี้เลยนะแต่ตอนหลังไปสอนที่มหาวิทยาลัยนะเงินเดือนเยอะเนี่ยหลายหมื่นนะแต่เป็นหนี้แกบอกแกงงมากเลยนะตอนสอนศาสนูเนี่ย 4,000 ไม่เป็นหนี้เลยนะคือตรงนี้กำลังจะบอกกับพี่น้องว่าถ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้บารากะกับทรัพย์นั้นเนี่ยมีน้อยมันก็เพียงพอนะแต่ถ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ให้บารากะมีมากมันก็ไม่พอเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการจ่ายซะกาตเนี่ยเรา
มองแล้วเนี่ยมันน่าจะไม่สำคัญแต่นะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับแล้วในอัลกุรอานเวลาที่เราอ่านเนี่ยในเรื่องเดียวกันถ้ามีวาวมาเชื่อมประโยคนะและเนี่ยมันแสดงถึงความสัมพันธ์ที่มันเกี่ยวเนื่องกันด้วยนะที่อัลลอฮ์กล่าวไว้ในอายะแรกบอกว่าก็อัฟลาฮันมุมินูนมุมินได้รับชัยชนะแล้วอัลลาซีนาฮุมฟีซอลาติฮิมคอชิอูนคือผู้ที่ละหมาดแล้วเขาประสบความสำเร็จได้รับชัยละหมาดอย่างมีความกุชัวนะแล้วก็วัลลาซีนาฮุมอันนี้ลักวีมุรีดูนและคุณอ่านใช้คำว่าและนะครับและเพราะฉะนั้นก็คือถ้าละหมาดแต่ว่ามัวพะวงกับเรื่องไร้สาระเนี่ยก็ไม่ประสบความสำเร็จหรือละหมาดแต่ไม่จ่ายซะกาตเนี่ยก็ไม่อยู่ในกลุ่มของคนที่จะอัฟลาฮันมุมินูนนะก็คือเป็นมุมินที่ได้รับชัยชนะนะครับประการต่อมาก็คือวัลลาดีนฮุมลีฟูรูชีฮิมฮาฟิซูนก็คือบรรดาที่พวกเขาเนี่ยเป็นผู้ที่รักษาอวัยวะของเขานะครับอวัยวะเพศของเขาในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าในยุคของสื่อโซเชียลเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยก็มีการออกมาเรียกร้องบอกว่าอะไรครับโสเภณีไม่ใช่อาชญากรที่เด็กๆ เขาออกมาเรียกร้องกันในปัจจุบันนะทั้งที่กลุ่มหนึ่งบอกว่าเรื่องของศีลธรรมจริยธรรมการรักเนื้อนวลสงวนตัวเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะแต่เด็กๆในปัจจุบันบอกว่ามันกลายเป็นความคิดของพวกไดโนเสาร์ไปแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอวัยวะของเขาจะทำอะไรกับอวัยวะของเขาก็ได้นะคือมันย้อนกลับไปยุคก่อนที่ท่านนบีจะมาเลยนะคือยุคนั้นเนี่ยเวลาที่พ่อบ้านเนี่ยไปกับกองคาราวานไปค้าขายถ้าไปยะมันก็อย่างน้อยกว่าจะไปกลับก็3เดือนนะกว่าจะขายสินค้าหมดกว่าจะซื้อสินค้ากลับมาที่มักกะแล้วก็เวลาที่ไปที่ชามเนี่ยไปที่ชามเนี่ยก็ประมาณเกือบ6เดือนนะกว่าจะกลับมาบางทีผู้หญิงเนี่ยก็เป็นไงครับไม่มีสตางค์หรือบางทีเนี่ยก็เป็นไงครับก็แอบไปทำซินากับคนที่อยู่ในข้างบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันนั้นเป็นเรื่องก่อนการมาของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือในทาสบางคนเนี่ยก็จะเอาตะเกียงเอาสัญลักษณ์เอาธงไปติดไว้หน้าบ้านของทาสหญิงคนนี้เลยว่าใครที่มาต่างเมืองเนี่ยสามารถมาใช้บริการทาสของฉันได้นะเหมือนกับเป็นซ่องเป็นโสเภณีเสร็จเรียบร้อยเนี่ยพอท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาประกาศศาสนานำอิสลามมาปุ๊บเนี่ยปฏิเสธเรื่องเหล่านี้นะเรื่องของซินาเป็นเรื่องของอะไรครับเป็นความผิดแล้วก็ผิดที่ใหญ่นะคือถ้าเป็นเด็กวัยรุ่นที่ยังไม่เคยแต่งงานเนี่ยโทษของเขาก็คือเคี่ยน100ทีนะครับแล้วก็ในประเทศออกจากหมู่บ้าน1ปีนะในประเทศ1ปีแต่ในปัจจุบันเนี่ยเราไม่ค่อยพูดเรื่องของการในประเทศแล้วแล้วในอดีตเนี่ยสมมุติว่าเด็กผู้หญิงตั้งครรภ์โดยที่ยังไม่ได้แต่งงานเนี่ยโอ้โหก็เป็นยังไงครับสังคมก็ประณามนะครับแล้วก็อยู่ในหมู่บ้านได้ไม่ได้อะต้องไปคลอดลูกมาก่อนถึงจะกลับเข้าหมู่บ้านได้นะแต่พอในปัจจุบันเนี่ยเป็นไงครับมันแทบจะกลายเป็นเรื่องปกติแล้วตั้งครรภ์โดยที่ไม่มีสามีหรืออะไรไม่ได้แต่งงานเนี่ยมันแทบจะกลายเป็นเรื่องปกติแล้วก็ไม่ต้องในประเทศตัวเองแล้วในปัจจุบันในสังคมของเราเนี่ยซึ่งสิ่งเหล่านี้พี่น้องครับเรื่องของการรักษาอวัยวะเพศเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับแล้วก็มันป้องกันปัญหาต่างๆได้หมดนะและในปัจจุบันเราพยายามจะเข้าใจกลุ่มคนเหล่านี้นะในส่วนของการศึกษาเนี่ยกระทรวงศึกษาก็ออกมาเรื่องของพ.ร.บ.พดุงครรภ์นะก็อนุญาตให้เด็กที่ไม่ได้แต่งงานเนี่ยเอ้ยที่มีที่ตั้งครรภ์เนี่ยสามารถจะเรียนได้นะเมื่อก่อนผมเคยพูดในรายการนะพี่น้องโทรมาเลยนะบอกรับไม่ได้นะเรื่องพ.ร.บ.พดุงครรภ์แต่ผมเนี่ยขมวดปมตรงที่ว่าอะไรครับตรงที่ว่าสำหรับเด็กมุสลิมเนี่ยให้นิกะห์กันก่อนสมมติว่าเขาจะมีแฟนเนี่ยเราห้ามไม่ได้นิกะห์เลยนะพอนิกะห์ก็ไปเรียนได้นะเพราะในต่างประเทศเขาก็เรียนได้นะครับมีแต่ประเทศไทยเราเนี่ย
ถ้าสมัยก่อนเนี่ยพอตั้งครรภ์ปุ๊บก็ไม่มีโอกาสเรียนและโอกาสการศึกษาของผู้หญิงเนี่ยก็แทบจะหมดไปละและส่วนใหญ่มันก็จะหายไป2คนนะเด็กผู้ชายก็จะหายไปจากระบบการศึกษาด้วยเพราะต้องไปรับผิดชอบครอบครัวนะเสร็จเรียบร้อยพอในปัจจุบันเนี่ยมันเปิดและพรบ.พดุงครรภ์เนี่ยอนุญาตแล้วแต่ทีนี้ปัญหาของไทยเราก็คือเราไม่ได้ทำความเข้าใจก่อนที่จะออกเป็นพรบ.เราไม่ได้ทำความเข้าใจกับผู้ปกครองก่อนนะทีนี้พออนุญาตแล้วมันกลายเป็นว่าอะไรครับเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายเนี่ยทั้งเด็กมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมเนี่ยมันไม่ได้ผ่านกระบวนการนิกะห์เลยนะแล้วก็อะไรครับก็กลายเป็นปัญหาสังคมมากกว่านะครับมากกว่าที่จะแก้ปัญหานะเพราะฉะนั้นเรื่องของการรักษาอวัยวะเพศเนี่ยผมว่าเด็กที่เขาเรียนฟัรดูอีนอย่างเข้มข้นในตอนเล็กเนี่ยผมว่าน่าจะไม่เกิดปัญหาลักษณะแบบนี้นะเพราะว่าเขาก็จะเอาอิสลามเป็นภูมิคุ้มกันตัวของเขาเองนะแต่ถ้าเล็กๆ เราไม่ให้ความสำคัญในเรื่องของศาสนาเนี่ยเป็นไงครับมันก็กลายเป็นว่าเขาไม่พอเข้าไปในสังคมเนี่ยมันก็ถูกกลืนนะสังคมก็จะกลืนเข้าไปนะประการต่อมานะที่กุรอานเอ่ยถึงในอายะที่5นะอายะที่6บอกว่าอิลลาอาลาอัซวาญิฮิมเอามามะลากัตไอมานูฮุมฟะอินนะฮุมกอยรูมาลูมีนนะครับเว้นแต่บรรดาภรรยาของพวกเขาหรือที่มือขวาของเขาครอบครองไว้ในที่นี้ก็หมายถึงทาสีหรือทาสผู้หญิงของเขานะครับในกรณีเช่นนี้ก็จะไม่ถูกตำหนินะครับวัลลาดีนาฮุมลิอามานาติฮิมวะอะฮดิฮิมรออูนและบรรดาผู้ที่เอาใจใส่ต่อสิ่งที่เขาได้รับมอบหมายแล้วก็รักษาสัญญาของพวกเขานะครับอันเนี้ยก็จะทำให้เขาประสบความสำเร็จนะครับอุไลกาอุมุลวารีซูนชนเหล่านี้แหละผู้เป็นทายาทนะครับอัลลาดีนายารีซูนั่นฟิดดาวซะฮุมฟีฮาคอลีดูนซึ่งพวกเขาจะได้รับมรดกก็คืออะไรครับฟิดดาวก็คือเป็นชื่อของสวรรค์นะครับจะได้รับสวรรค์ชั้นฟิดดาวนะครับพุ่มฟีฮาคอลีดูนแล้วก็จะเป็นสถานที่ที่เขาจะพำนักอยู่ในนั้นตลอดกาลนะครับสรุปจากซูเราะห์อัลมุมินูนนะครับสิ่งที่จะทำให้เขาประสบความสำเร็จแล้วก็ได้รับชัยชนะประการที่1ก็คือเรื่องของการละหมาดอย่างมีคุชัว2ก็คือละทิ้งจากเรื่องที่ไร้สาระ3ก็คือจ่ายซะกาตนะครับ4ก็คือรักษาอวัยวะเพศแล้วก็ประการต่อมาก็คือรักษาอามานะห์แล้วก็รักษาสัญญานะครับแล้วก็รักษาละหมาดนะครับดำรงละหมาดในเวลาของมันนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มันจะนำพาให้เราประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็ทำให้เราได้รับชัยชนะนะครับตามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไว้นะครับคือละหมาดเนี่ยมันมีหะดีษหนึ่งนะครับที่ซอฮาบะห์เนี่ยได้ถามท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอะฮับบุนอะมานอินดัลลอฮ์อะมานใดเป็นที่รักยิ่งนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านรอซูลบอกว่าอัศซอลาตูฟีวักติฮาจงละหมาดในเวลาของมันตรงเนี้ยนักอธิบายหะดีษบอกว่าอัศซอลาตูฟีอาวะลิวักติฮาก็คือละหมาดในตอนต้นของเวลานะยกเว้นเวลาเดียวนะที่เราละหมาดท้ายเวลาเนี่ยดีกว่าก็คือถ้าเราละหมาดคนเดียวที่บ้านก็คือละหมาดอิชานะครับท่านรอซูลบอกว่าถ้าไม่เป็นการยากกับอุมมะห์ของฉันนะครับฉันอยากจะให้เขาละหมาดอิชาตอนดึกนะครับแล้วก็แปรงฟันทุกครั้งที่อาบน้ำละหมาดนะครับอันเนี้ยก็แต่ถ้าเวลาอื่นๆเนี่ยก็คือฟีอาวะลิวักติฮาก็คือในตอนต้นของเวลานะครับจะเป็นช่วงเวลาการละหมาดที่ดีที่สุดครับคือเขามีการเปรียบเทียบนะผมเพิ่งจะฟังคนหนึ่งเขาพูดถึงเรื่องอาหารนะเขาบอกว่าเขาไปเจอเกาะหนึ่งนะครับซึ่งคนที่นั่นเนี่ยตัวเล็กมากนะเขาพูดถึงเรื่องคาร์โบไฮเดรตนะแต่ที่สำคัญก็คือสัตว์ที่เกาะนั้นเนี่ยก็ตัวเล็กไปด้วยนะอย่างช้างเนี่ยที่พวกเราเห็นเนี่ยมันตัวใหญ่นะแล้วก็
ผลปรากฏว่าช้างที่เกาะนั้นเนี่ยที่เขาไปเจอที่เกาะนั้นคนตัวเล็กเนี่ยช้างมันก็ตัวเล็กไปด้วยนะอันนี้ผมก็จินตนาการเองนะอย่างไดโนเสาร์เนี่ยเราเห็นเขาสัตว์ตัวใหญ่เนี่ยในการสร้างท่านนบีอาดัมเนี่ยนักอธิบายคุณอ่านบอกว่านบีอาดัมเนี่ยสูง62นะ62เนี่ยประมาณ30เมตรนะใช่ไหมครับประมาณ30เมตรอ่ะเราก็นึกถึงช้างเนี่ยไม่ต้องนึกถึงสัตว์อื่นนะมันก็น่าจะสูงสัก40เมตรอะไรเงี้ยเราก็เลยเห็นมองมันว่าเป็นอะไรครับเป็นไดโนเสาร์หรือเปล่าอันนี้ผมก็ลังจินตนาการนะจากคนที่เขาพูดถึงเรื่องอาหารเนี่ยครับทีนี้ใช่ทีนี้ในส่วนของการสร้างของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยคอลากอสมาวาติวันอันฟีทิตติอายามเนี่ยคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินเนี่ยใน6วันเนี่ยคำว่า6วันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราไม่ทราบว่าวันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเท่ากับกี่วันของพวกเราเนี่ยทีนี้ในกระบวนการสร้างเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างไม่รู้อย่างเช่นเขาบอกว่ามนุษย์ในปัจจุบันเนี่ยพวกเราเนี่ยเป็นโฮโมซาเปียนซาเปียนนะมนุษย์ที่ฉลาดมากอัจฉริยะเนี่ยเราไม่เหมือนกับมนุษย์ในอดีตที่กว่าจะพัฒนามาอันนั้นทฤษฎีวิวัฒนาการนะครับเขาไปบอกไปเจอมนุษย์กลุ่มหนึ่งที่เขาเรียกนีอันเดอร์ทาวที่มีซากมีกระดูกที่สืบมาจนถึงพวกเราลักษณะแบบนี้เป็นต้นเนี่ยซึ่งเขาบอกว่าเรากับนีอันเดอร์ทาวน์ไม่เหมือนกันนะอันนั้นเป็นทฤษฎีของเขานะทีนี้ผมกำลังจะบอกกับพี่น้องว่าในการสร้างของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยคือไดโนเสาร์เนี่ยมันไม่ได้ถูกเอ่ยถึงเลยนะไม่ว่าจะเป็นคัมภีร์เตารอตอินยีลอัลกุรอานอะไรเนี่ยไม่ได้ถูกเอ่ยถึงเลยนะทีนี้ซากที่เราเห็นเนี่ยผมกำลังจินตนาการเดี๋ยวถ้ามาผูกโยงกับเรื่องไอทฤษฎีเรื่องการรับประทานอาหารของมนุษย์เราเนี่ยที่บอกว่าเมื่อก่อนคนเราเนี่ยตัวใหญ่มากนะสัตว์ในอดีตมันก็ตัวใหญ่ไปด้วยนะพอในปัจจุบันเนี่ยคนเราตัวเล็กลงเนี่ยอย่างช้างเองมันก็ย่อขนาดลงมานะเพราะว่าช้างที่เราไปเจอพวกแมมมอธอะไรเนี่ยมันก็ใหญ่กว่าช้างในรุ่นของเราเนี่ยเยอะเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถูกสร้างยุคไหนไม่รู้นะแต่ก็คือในกระบวนการสร้างของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเปล่านะในช่วงนั้นที่บอกว่ากอละกอสมาวาติวันอัฟฟีติตติอายามเนี่ยอัลลอฮฺได้สร้างโลกและจักรวาลเนี่ยใน6วันเนี่ยซึ่งอาจจะเป็นช่วงกระบวนการสร้างนะตัวใหญ่อะตัวใหญ่ภาษาอาหรับใช้คำว่าฮูตุนก็คือปาวานนะแต่เราก็ไม่รู้พันไหนนะมันมีอาจารย์ที่ยะตีมท่านหนึ่งคือคุณมุสตอฟาสุไลบานเนี่ยเขาพยายามวิเคราะห์ว่าเป็นพันหนึ่งนะที่อยู่ตรงนั้นแต่ว่าวันเราอะลัมนะครับแต่สิ่งที่อัลลอฮ์พยายามสอนกับเราก็คือว่าอะไรครับปาวานเนี่ยตัวมันใหญ่ก็จริงนะแต่มันกินสิ่งที่เล็กมากนะตาเรามองไม่เห็นนะแพลงต้นนะเป็นอาหารนะมันแปลกมากนะแต่ตัวมันใหญ่มากนะแล้วก็เวลาที่นบีสุไลมานเข้าไปในท้องปาวานเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ยูนุสเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ให้ฟันแล้วก็กระเพาะของปลาเนี่ยทำอันตรายกับท่านนบีสุไลมานให้ยูนุสเนี่ยครับอ๋อครับผมก็ขออนุญาตจบเรื่องที่เราพูดคุยกันในวันนี้นะครับสวัสดีครับลออุมะฮ์วะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์